เดินดูทั่วๆเลยแล้วยืนดูอยู่นานๆก็มีแต่คนเดินผ่านแล้วมองหน้าแต่มันก็ไม่ยุ่งจนกระทั่งมีระดับสายบังคับบัญชา2คนโผล่มาถึงลงเชิญข้างนอกที่นี่ก็เจ้าหน้าที่อยู่เดี๋ยวผมไปเอารถในกอพอก่อนนะจะอยู่ในหัวกูหมดแล้วเดี๋ยวแจ้งออกสิปวดที่อะไรเนี่ยเมื่อกี้ลุงดอนข้ามฝั่งไปดูฝั่งนู้นมาหมดแล้วนะครับนะเมื่อกี้มาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งพีมูฟเนี่ยลุงดอนไปฝั่งนู้นมาหมดแล้วแล้วก็ไปดูรายละเอียดมาหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยให้ดูนะครับนะเมื่อกี้ลุงดอนมาก็แวะไปแถวหมู่บ้านพิบูลวัฒนาริมคลองประปาแดดลมตกร่มไม้ใหญ่ก็ไปนั่งเล่นอยู่แถวต้นไม้แล้วก็เอาข้าวกล่องนะครับเอาข้าวกล่องมากินหมูกระเทียมพริกไทยที่ใส่กับข้าวมาไม่มีน้ำตาลมีแต่น้ำปลามะนาวหมูข้าวนะครับผัดเองแล้วก็กินพอกินเสร็จก็ซื้อนะฮะมะนาวโซดากินกระป๋องหนึ่งแล้วก็มาที่นี่พอมาที่นี่ก็ยังไม่เข้าพีมูฟฝั่งนี้นะฮะฝั่งแยกนางเลิงใช่ลุงดอนไปฝั่งนู้นทางถนนพระราม5จากศรีอยุธยาที่จะตรงมาหาราชวินิตปิดรั้วเหล็กกั้น2ชั้นรั้วเหลืองเตี้ย1ชั้นรั้วดำสูงใหญ่อีก1ชั้นสูงท่วมหัวเลยถนนพระราม5จากศรีอยุธยามาราชวินิตปิดไม่ให้เข้าแล้วถามว่าจากข้ามสะพานศรีอยุธยาไปซ้ายมือคือวัดเบญจมาศบ่อพิษมีตำรวจรักษาการอยู่ตรงทางเข้าออกก็เห็นมอเตอร์ไซค์เขาขับเข้าขับออกกันลุงนอนก็เลยขับเข้าไปพอขับเข้าไปด้านข้างวัดเบญจมาศบ่อพิษริมคลองพะดุงกรุงเกษมมีตู้คอนเทนเนอร์สีเทาใบใหญ่10ใบวางดักอยู่ตลอดทางจากวัดเบญจวิ่งเข้าไปเรื่อยๆผ่านขวามือปปจนะครับมีรถตู้รถปิกอัพมากมายมีตำรวจนั่งเบรกหลบล่มมากมายนะครับพอขี่มาถึงแยกทำเนียบเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกซ้ายมือคือประตู3เลื่อยไปคือประตู4ขวามือคือตึกกพร.เลยไปคือพิพิธภัณฑ์ต้านโกงมีตำรวจนั่งอยู่เต็มเลยขอฝอเบ็ดเสร็จรวมแล้วไม่เกิน100นายถึง150นายเท่าที่เห็นด้วยสายตาขอฝอที่อยู่ฝั่งทำเนียบเบ็ดเสร็จประมาณ100ถึง150นายนายตึกกพร.ไม่มีขอฝอเป็น400 500นายมีแค่ประปรายไม่เกิน50นายเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จทั้งหมดไม่น่าจะเกิน150นายในพื้นที่ฝั่งทำเนียบเริ่มตั้งแต่แยกวัดเบนไล่มาถึงปปช.ไล่มาถึงทางแยกเลี้ยวขวาผ่านหน้าทำเนียบขวามือคือกพร.พิพิธภัณฑ์ต้านโกงซ้ายมือคือทำเนียบวิ่งไปเรื่อยๆขวามือคือกองทัพภาคที่1ข้างหน้าคือแยกมิสักวันมีรถผู้ต้องขัง6ล้อใหญ่ควบคุมผู้ต้องขัง2คันโฟกลิฟต์3คันรถเติมน้ำจีโน่1คันรถจีโน่1คันปิกอัพมากมายรถตู้มากมายกำลังพลไม่น่าจะเกิน150นายอยู่กันเต็มเลยฝั่งนู้นนั่งหลบล่มตู้คอนเทนเนอร์สูงประมาณ2เมตรตู้วางกลางถนนตำรวจควบคุมฝูงชนนั่งกับพื้นแล้วเอาหลังพิงตู้หลบล่มเงาแดดร้อนจากตู้ได้อย่างสบายเพราะตู้มันใหญ่แล้วมันกว้างแล้วมันสูงมันบังแดดได้อย่างดีตำรวจก็นั่งหลบล่มเงาจากเงาของตู้นี่คือสิ่งที่ลุงดอนเห็นมาเขียนได้อาแกให้ท่านดูแล้วบนสะพานมีตู้7ใบที่ตรงคอสะพานฝั่งทำเนียบมีตู้1ใบ
รถควบคุมผู้ต้องขังอยู่ข้างๆตู้1คันใกล้จะถึงแยกมิสักวันมีรถควบคุมผู้ต้องขังอีก1คันโฟล์คลิฟต์สแตนบาย3คันนี่เขียนภาพไม่ดูเลยวางกับพื้นถ่ายดีกว่าจะได้เห็นชัดมีการปล่อยข่าวว่าจะสลายผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่รู้เรื่องด้วยเขาบอกให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาจากต่างจังหวัดก็กลับไปเป็นแถวเพราะกลัวเขาจะสลายและไม่คุ้นเคยไม่เคยชินต่อสถานการณ์นี่คือการปล่อยข่าวลวงของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะแยกมวลชนสลายมวลชนโดยต้องการปล่อยข่าวลวงออกมาให้เกิดความหวาดกลัวต่อชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยต้องย้ายออกแล้วก็กลับไปหลายคนแล้วจึงแจ้งข่าวมาให้ทราบนี่คือการปล่อยข่าวลวงของฝ่ายตรงข้ามว่าจะมีการใช้กำลังว่าจะมีการสลายมวลชนผู้เฒ่าผู้แก่ให้รีบหลบหนีนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่ก็หวาดกลัวแล้วก็กลับกันไปทั้งส่วนมากน่าจะเป็นผู้หญิงที่สูงวัยเขาก็ฝากมาแจ้งข่าวลุงดอนก็แจ้งข่าวให้ทราบมาดูไดอะแกรมกันครับที่ลุงดอนเขียนนะฮะเลข2หมายถึงตู้2ชั้นชั้นบนกับชั้นล่างเลข1หมายถึงตู้ชั้นเดียวนะครับเลข2หมายถึงตู้2ชั้นชั้นบนชั้นล่างเลข1หมายถึงตู้ชั้นเดียวอ้าวครับลุงดอนจะวางกับพื้นให้ดูได้อ่ะครับเอา YouTube ก่อนนะครับ Facebook เดี๋ยวค่อยดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มหน้าหายตาเลยลุงครับคดีจบแล้วฮะจบอะไรอ่ะคดีอ่ะของคุณเนี่ยคดีไหนที่จบแล้วศาลอาญารัชดาจะดำเลยสองคดีจบไปกี่คดีฮะจบไปหกคดีเหลืออีกสองคดีดีใจด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไลฟ์สดตรงพื้นนี่ก่อนแต่ว่าเราไม่ร่วมกับมาถึงไหนเข้าใจอ่ะถ้าเราได้เข้าร้องขอโอเคออฟได้เข้าเอาครับลุงนอนให้ดูได้อะแกมนี่ครับอันนี้คือมวลชนที่อยู่ฝั่งศาลกรมหลวงศาลกรมหลวงอยู่ตรงนี้มวลชนอยู่ตรงนี้ราชวินิจจะอยู่ตรงนี้พาณิชย์พระนครอยู่ตรงนี้นี่คือสะพานชมัยมรุเชษฐ์เลข2คือตู้คอนเทนเนอร์2ชั้น2ชั้น2ใบ2ชั้น2ใบเป็น4ใบ2ชั้นอีก2ใบเป็น6ใบ1ชั้น1ใบเป็น7ใบนี่คือสะพานชมัยมรุเชษฐ์มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่7ใบนะครับแล้วนี่ใบที่8เป็นแนวตั้งวางดักเอาไว้อันนี้รถควบคุมผู้ต้องหาอันนี้คือรถกระจายเสียงรถลำโพงอันนี้คือรถควบคุมผู้ต้องหานะครับอันนี้คือประตู3อันนี้คือทางออกตึกกพร.อันนี้คือนี่อันนี้ทางออกตึกกพร.นะครับตรงนี้มีตู้คอนเทนเนอร์1ใบนี่คือถนนพระราม5วิ่งไปสุดนี่จะเป็นวัดเบนนะฮะถนนพระราม5ตู้คอนเทนเนอร์1ใบแนวตั้ง1ใบนะครับอันนี้รถกระจายเสียงรถลำโพงตำรวจอันนี้รถควบคุมผู้ต้องหาอันนี้ทางออกตึกกพร.จะอยู่ตรงข้ามกับประตู3อันนี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกงอยู่ตรงข้ามกับประตู4นะครับแล้วก็อันนี้รถควบคุมผู้ต้องหานี่คือถนนพิษณุโลกวิ่งไปเรื่อยๆเจอแยกมิสักวันนี่ครับนี่คือสิ่งที่ลุงดอนไปเห็นมาท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับบอกลุงดอนด้วยเดี๋ยวจะให้เฟซบุ๊กดูมั่งมีโฟล์คลิฟต์อยู่3คันตรงเชิงสะพานฝั่งหน้าทำเนียบครับชัดเจนไหมครับแฟนยูทูบครับเดี๋ยวให้เฟซบุ๊กดูมั่งอ
เมื่อกี้เอาไดอะแกรมให้ทางYouTube ดูแล้วเดี๋ยวเอาไดอะแกรมให้ Facebook ดูมั่งว่ายุทธศาสตร์ฝั่งนู้นเขาวางกันยังไงในตึกกพร.ไม่มีเยอะระดับ400 500คนมีแค่ไม่กี่คนรวมพื้นที่ฝั่งนู้นทั้งหมดน่าจะประมาณไม่เกิน160คนนะครับขอบคุณครับคุณแอดอย่าให้ Facebook ดูบ้างนะครับนี่ครับ Facebook อันนี้มวลชนนะฮะที่ชาวบ้านอยู่นี่ศาลกรมหลวงอยู่ตรงนี้ราชวินิตอยู่ตรงนี้นี่มวลชนนะครับแล้วก็ก็กูแล้วครับนี่ครับตรงนี้ตู้คอนเทนเนอร์2ชั้น2ใบตู้คอนเทนเนอร์2ชั้น2ใบเป็น4ใบตู้คอนเทนเนอร์2ชั้นอีก2ใบเป็น6ใบตู้คอนเทนเนอร์1ใบเป็น7ใบนะฮะ2 4 6นะอันนี้อีกใบนึงเป็น7นะส่วนในนี้ตู้คอนเทนเนอร์วางแนวตั้งคอตะพาน1ใบนะเป็น8ใบอันนี้ตู้คอนเทนเนอร์ดักตรงทางที่จะเลี้ยวขวาไปพระราม5 1ใบอันนี้คือไม่ใช่พระราม5อันนี้คือถนนที่จะไปวัดเบญจมบพิตรมีตู้คอนเทนเนอร์1ใบวิ่งไปนี่สุดทางคือวัดเบญจมบพิตรนะครับนะอันนี้รถกระจายเสียงรถตำรวจรถลำโพงรถควบคุมผู้ต้องหาอยู่นี่ครับอันนี้ประตู3นะครับนี่ครับทางออกของตึกกพร.นะฮะทางออกตึกกพร.อยู่ตรงข้ามกับประตู3นะฮะอันนี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะครับอยู่ตรงข้ามกับประตู4นี่รถควบคุมผู้ต้องหาตรงนี้คันหนึ่งตรงนี้คันหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นรถจีโน่กับรถเติมน้ำโฟล์คลิฟต์จะอยู่บริเวณนี้1คันนะฮะอยู่บริเวณนี้อีก1คันแล้วอยู่ตรงนี้อีก1คันมีโฟล์คลิฟต์3คันครับครับเข้าใจไหมครับ Facebook ลุงดอนให้ดูไดอะแกรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของฝั่งนู้นลุงดอนขี่รถเข้าไปแล้วไปมองสังเกตด้วยตาแล้วก็จำแล้วก็มาจดเป็นแผนที่เป็นไดอะแกรมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าฝั่งนู้นฝั่งทำเนียบเขาวางยุทธศาสตร์ยังไงแล้วฝั่งที่เป็นถนนวัดเบญจมบพิตรเขาเอาตู้มากั้นแล้ว1ใบอาจจะมีตู้มากั้นเพิ่มอีกเพื่อเป็นการปิดช่องทางถ้ามวลชนพังกำแพงตู้พังข้ามสะพานไปฝั่งนู้นมวลชนจะไม่สามารถเลี้ยวขวาเพื่อไปวัดเบญจมบพิตรเพราะจะมีตู้กั้นเขาดักเอาไว้ครับถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยวเพราะเรียบคลองพะดุงเขามีอะไรกั้นหลายชั้นฝั่งทำเนียบไม่ให้ผ่านเข้าไปถ้ามวลชนผ่านเข้าไปก็จะบังคับให้เข้าไปอยู่ในช่องกลางที่เป็นด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลฝั่งซ้ายขวามือคือกพร.หรือกพ.เก่ากับพิพิธภัณฑ์ต้านโกงแต่ถ้าเดินหน้าไปถึงสวนมิสกวันก็จะเจอกองกำลังของเขาที่จะปิดกล่องไม่ให้ออกคือถ้าเปลี่ยนคือถ้าพังตู้แล้วข้ามสะพานขวาจะไปวัดเบญจมบพิตรไปไม่รอดซ้ายจะไปทำเนียบก็ไปไม่รอดต้องเดินผ่านด้านหน้าทำเนียบอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าเดินเข้าซองแยกมิสกวันเขาปิดไม่ให้เราผ่านออกไปไม่ให้รถผ่านเข้ามาเราก็จะไปอยู่ในตรงกลางที่ด้านซ้ายมือคือทำเนียบขวามือคือตึกกพร.และพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเพียงแค่เขาให้เราเข้าซองแล้วเขาปิดตูดสะพานชมัยมรุเชษฐ์นั่นหมายถึงว่าเราจะถูกขังอยู่หน้าทำเนียบโดยที่ไม่มีทางออกในทำเนียบเขาต้องการไม่ให้เราเข้าไปแน่ตึกกพร.ก็ไม่มีทางออกตันพิพิธภัณฑ์ต้านโกงก็ไม่มีทางออกตันกองทัพภาคที่หนึ่งสุดสวนมิสกวันขวามือก็ไม่มีทางออกตันจะออกสวนมิสกวันเขาก็ไม่ให้ออกเขาก็กัน
นั่นหมายถึงว่าเขาจะหลอกให้เราเข้าซองแล้วติดอยู่ในซองเดินหน้าไม่ได้ซ้ายไม่ได้ขวาไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยปิดประตูตีแมวปิดกล่องอยู่หน้าทำเนียบนั่นนะไม่ได้ไปไหนเลยซึ่งอันตรายในยุทธภูมิการโดนหลอกเข้าไปในช่องเขาอันตรายมากมากระวังนะครับนะฮะข้างหน้าบนสะพานมีตู้7ใบต่อ2ชั้นซ้ายนะ1ซ้าย1คู่ขวา2คู่รวมแล้วนะฮะ6ใบแล้วมีเตี้ยๆอีก1ใบเป็น7ใบคอสะพานด้านที่จะเลี้ยวขวาไปวัดเบญจมีอีก1ใบนะครับก่อนถึงคอสะพานมีแนวตั้งอีก1ใบนี่ฮะเขาวางค่ายกลวางยุทธศาสตร์ไว้ทุกอย่างถ้าเราผ่านเข้าไปได้อย่าเดินหน้าเข้าไปในช่องหน้าทำเนียบนั่นคือปิดช่องเขาปิดประตูตีแมวสวยครับไม่ได้ออกมาแน่นอนโดนขังอยู่หน้าทำเนียบสวัสดีครับแล้วเขาจะบังทัศนวิสัยทุกอย่างอะไรครับเอาอย่างที่มันไม่ฝืดดีกว่าขอเป็นส้มดีกว่าเดี๋ยวขอนี่เสียงให้แผ่วอยู่ผมอาจารย์เห็นตอนไลฟ์สดที่ดูแลที่ตึกกพร.เลยครับเอาถึงเอาคุณมากครับเอาลูกเลยเอาคุณมากครับครับเอาแค่นี้ขอบคุณมากครับพอหนูมาหนูมาเพราะหนูจะไม่ค่อยเดินขอบคุณมากครับคุณพี่หนูไม่ค่อยแข็งแรงครับขอบคุณครับมีคนเอาส้มมาองุ่นมาให้ทานอาหารนี่ฮะทำให้ฮะทำให้เสียงดีขอบคุณครับนี่ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่คือยุทธศาสตร์ของฝั่งโน้นลุงดอนก็ไปเดินดุยดุยดุยไม่กล้าถือกล้องไร้ถ้าถือกล้องไร้โดนจับแน่เพราะมันเป็นเรสซิกแอเรียของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เขาไม่ได้ติดป้ายเขาไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้ลุงดอนเข้าไม่ไหวแล้วครับเสียงแหบนะฮะลุงดอนก็เลยขับมอเตอร์ไซค์แล้วเดินลาดตระเวนจนทั่วจนเขาแน่ใจแล้วไอ้นี่มาหาข่าวด้วยสายตาเขาก็เลยเดินมาเชิญลุงดอนเชิญออกไปข้างนอกครับตรงนี้เป็นพื้นที่เจ้าหน้าที่ขอบคุณมากคุณตำรวจเดี๋ยวไปเอารถในกพร.ก่อนแล้วจะขับออกตามทางที่คุณบอกอ้าวรีบเลยลุงแต่เขาเก็บพื้นที่ได้หมดแล้วนะฮะเขียนเป็นไดอะแกรมให้เห็นชัดเจนนะครับอาทิตย์ตัวขาวๆเจ๊เตี้ยนั้นนะใช่ครับก็เดินไปพร้อมผมอ่ะแล้วของคุณตัวที่คุณชื่อผมชื่อใหญ่ครับแสดงว่าใหญ่เนี่ยโดนเบาไอ้เบสโดนเบาไอ้ต้อมอยู่กับตัวหมดใช่ครับนะเราเข้าใจกันเดี๋ยวผมก็มาหาทางช่วยไอ้ต้อมแต่ไอ้ต้อมดวงดีที่ว่าสารเด็กใช่ครับถ้าอยู่กับเบสหรืออยู่กับใหญ่ไม่ต้องสืบเพราะคุณโดน3ไอ้เบสโดน3ไอ้ต้อมมีอันที่4อันที่4คือพยายามฆ่าเฮ้ยลุงดอนแล้วผมก็มาโดนหนักไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไอ้ย้อนเข้าไปตอนนั้นไม่อยู่ผมทำไมประชาชนทำไมต้องเดินร้อยสองสองสิบเอ็ดสิงหาย้อนถ้าอยู่กับสิงหาโดนตั้งแต่17สิงหาสักครู่ครับท่านผู้ชมจำได้แล้วอย่าไปหาเลยอย่าพิจารณาเจ๊งโอ้โหพะโล่ไม่มีหมูมีแต่เต้าหู้นี่เข้าไปวันแรกเลยอะไรรู้ป่ะเต้าหู้ด้วยที่เข้าไปกันที่วันแรกน้องใหญ่แก๊น้องใหญ่ทะลุแก๊อยู่ด้านหลังลุงดอนครับโดนพร้อมน้องเบสร้อยกว่าวันเดือนตุลาคมน้องเบสได้ประกันตัววันนั้นนกแดงแนะนำให้ลุงดอนรู้จักและนี่น้องใหญ่อยู่ข้างหลังแต่ไม่มีรสชาติเลยเวลาป่ะให้มันดูออกน้ำตาด้วยเพราะเป็นไงบ้างขอบคุณมากครับอย่ามองว่าหนูเจ๊ขอบคุณมากครับใกล้ๆกันนายเขาก็ส่งให้อยู่ฝากตังให้นี่ฮะน้องใหญ่รอดออกมาแล้วครับทะลุแก๊สรุ่นใหญ่แรกฝากไม่ได้เลยผมอยู่ได้ประมาณ20วันแล้วถึงฝากได้
เนี่ยฮะลุงดอนก็ไปเจาะข้อมูลฝั่งนู้นมาก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามันเขามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปถามข้างในให้นะครับขอบคุณครับคุณโมโม่ขอสักครู่นะครับเอาครับลุงดอนจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับก็อยู่ในนั้นก็อยู่กับไม้อ่ะอ๋อสักครู่ครับอยู่อ่ะญาติชิดเพราะว่าพวกนี้ล่ะเพราะว่าพวกนี้เวลามันมาขึ้นศาลก็เนี่ยกลับไปจากศาลไปก็จะไปกักตัวเนี่ยกักตัวใหม่เจ้าว่าตัวใช่ถ้าอยากห้องไปศาลน่ะก็อยู่ห้องใช่ถ้าไปโดนกักปั๊บใช่ป่ะตกเข้าแดนปั๊บใช่ไหมพอเวลาเปิดตัวขึ้นศาลปั๊บกลับไปก็กักตัวตัวแม่เรียกกลับเข้าต่างตัวที่ออกจากนี่ไงโดนมา1 1 2แล้วเนี่ยเยี่ยมเนี่ยไปรุ่นมีเยี่ยมไปรุ่นเอี่ยมเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเข้าไปเดี๋ยวตามเข้าไปน่าสนุกนะข้างในสนุกนะบอกให้น้องอยู่ไม่ได้แล้วก็มาเยี่ยมเนี่ยเราต้องอยู่ข้างในสนุกนะสนุกนะบอกให้แล้วพวกข้างในสบายดีกันทุกคนไหมมีพยาธิโควิดรอบสองนะเออตอนหนุ่มพวกมาแล้วผมตรวจออกมาแล้วผมไม่ติดตอนตรวจออกมาก็ติดตรวจแล้วก็วันนี้ไปศาลก็ตรวจอีกไปติดเยี่ยมก็ตรวจให้ตรวจที่ศาลเลยเพราะว่าข้างในอ่ะเขาบอกแดน2โควิดเยอะใช่ครับแดน2แดน2มันเยอะไม่ใช่แดนไปรุ่นแดนกักตัวแดนกักตัวที่เข้าไปใหม่อ่ะจะไปโดนนั้นจะแดนของไอ้รุ่นเมื่อวานมันจะไปแดนหนึ่งคือแดนแรกรับนี่นะครับท่านผู้ชมก็คุยกับน้องใหญ่ที่ทะลุแก้ที่เพิ่งพ้นออกมาแดนนะครับแต่แดนหนึ่งจะเป็นพวกเบาบางพวกกักตัวแต่แดนสองครบแล้วไม่เพิ่งประมาณชั่วโมงกว่านะมาจากส่วนราชการแจ้งวัฒนะครับประมาณชั่วโมงกว่าแดดมันจัดเราสูงหลายตาคุยง่ายอยู่แดนสองกักจนเป็นอ่ะกักคนไม่เป็นกักจนเป็นเข้าไปมาพ่อก่อนนะใจเนี่ยเพราะว่าแล้วสายตาเลยขอบคุณมากครับคุณงั้นสายกลางเขาใช่ใครแต่ผมควรนอนอ่ะแล้วก็ดูข้างในก่อนด้วยการนี่ครับนี่มันจะให้ผู้ช่วยนอนผู้ช่วยนอนจำหน้าห้องแต่ละห้องเลยว่าผู้ช่วยก็เหรอแล้วดูมาใส่ตามาครับผมตั้งตัวในห้องเนี่ยรู้เนี่ยแค่ร้องพวกออกหลานพวกออกหลานตรงเนี้ยดังแดนถึงแดนแปดอย่างเงี้ยออกสารมาทั้งหมดสิบกว่าคนเข้าห้องเก้าเลยเดียวแป๊บหนึ่งครับนอนสภาพอีกคนเข้าไปป่วยในคุกอ่ะนี่แบบว่าพวกผมแบบของทนายผมเข้ามาให้อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยยัดแป้งมึงไม่เอามาให้พวกกูบอกพวกมึงมาจากม็อบใช่ไหมอย่างเงี้ยเข้ามาเออเนี่ยว่าปกป้องสถาบันเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเพื่อนตัวเองที่ติดอยู่ในนั้นใช่แล้วก็บอกเพื่อนพวกเพื่อนในนั้นเนี่ยว่ามีใครโดนจับเข้ามาโดนเนี่ย
ื่ออะไรก็ง่ายๆว่าในรถเขาจะมีทั้งฝ่ายปกป้องสถาบันคดีต่างๆมีทั้งฝ่ายประชาธิปไตยคดีการเมืองรวมในแดนเดียวกันทุกแดนแล้วแต่ร่วมกับปปส.อ่ะที่ปี58นั้นอยู่ในนั้นมีเลยไม่ใหญ่ไปดีไหมใหญ่ไม่ได้อะไรเลยนะถ้าผมโดนไต่ตัวก็ต่อยกับเขาอ่ะไต่ตัวผมโดนตีตัวเพราะว่ามีเรื่องกับใช่ครับโดนวินัยเพราะมีเรื่องกับฝ่ายผมต้องจะทำที่เป็นนักโทษด้วยคือแบบว่ามันในเอาของพวกผมไงตอนนี้ผมก็เลยต่อยเสร็จปุ๊บแล้วแต่มันไม่สวนไงแต่ผมเลยโดนคนเดียวไงผมเลยโดนไต่ตัวก็อย่างนั้นแหละก็คือยุ่งของเขาเนี่ยวัดในอ่ะในทุกที่เขาไปบอกขายก็ทำให้ได้สามแสนแล้วตอนนี้อยากมีการโทรมาโอนเงินวันที่สองแสนใช่ครับสองแสนใหญ่โดนเหมือนเดิมสองแสนคนละสองแสนได้เบสอ่ะเบสก็สองแสนเบสสองแสนใหญ่สองแสนสองแสนซีนีเอ็มเดฟสองแสนคือไม่ได้เป็นลักษณะของกองทุนเพราะเป็นคดีต่างหากที่มีต่อแยกจากกองทุนอันนี้กองทุนหรือว่ากองทุนของกองทุนได้ไหมจอนอะไรเนี่ยกองหรือกองทุนของเดฟเนี่ยลุงพี่เขาช่วยเขาที่เจียงของของใหญ่ก็เบสคือกองทุนด้วยใช่ครับโอ้โหสองแสนเนี่ยสองแสนแล้วครับตั้งมาสองแสนว่าเขาบอกไหมไปบอกกันกว่าคดีที่สุดก็ยินดีก็อยู่ข้างในอ่ะนี่แล้วเข้าไปไม่หรอกผมรอแล้วโอ้โหหมอเหลืองก็แน่นมึดเลยก็คุณวนหลอกมันจะมาติดจ่าหนูติดจ่าคุณวนหาทางออกมันนี่ของคดีเลยวะเข้าไปแล้วคดีผมไม่ของรอบทิศเลยไปรถแต่ของเดือนจนครบที่จะหาทางออกเนี่ยครับน้องใหญ่ทะลุแก๊สที่โดนเข้าไปตั้งแต่น้องใหญ่ทะลุแก๊สที่โดนเข้าไปตั้งแต่เดือนตุลาปี64น้องเบสออกมาแล้วน้องใหญ่ออกมาแล้วเหลือน้องต้อมต้องขึ้นคดีเดือนกุมภานะครับแต่น้องต้อมเป็นเด็กมันก็เลยเบาแต่คดีโดนหนักกับน้องใหญ่เหมือนที่เคยไลฟ์บอกไปแล้วน้องใหญ่โดน3คดีน้องเบสโดน3คดีแต่น้องต้อมโดน4คดีเดชะบุญที่เป็นเด็กไม่ใช่เยาวชนถ้า17ไปแล้วย่าง18เยาวชนถ้ายังไม่17เต็มคือเด็กถึงโดน4คดีแต่ก็เบาดีครับโจเซฟดีครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการสนทนากับน้องใหญ่น้องใหญ่บอกว่าพวกรุ่นใหญ่กปปส.ปี58ก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลายคนเป็นนักโทษในแดนต่างๆให้พวกรักสถาบันแล้วก็มีคนภายนอกที่เป็นเพื่อนเขาเยี่ยมกันในระบบไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลว่ามีฝ่ายประชาธิปไตยใครมั่งชื่ออะไรมั่งที่เข้าไปเป็นนักโทษใหม่ในแดนต่างๆก็ไปมีเรื่องกันดังนั้นนักโทษฝ่ายประชาธิปไตยทางการเมืองคดีการเมืองที่เข้าไปอยู่ในแดนแรกรับแดน2 1ระวังอันตรายจากนักโทษฝ่ายปปปส.หรือฝ่ายสีเหลืองฝ่ายจงรักภักดีต่อสถาบัน2ระวังโควิดเพราะแดน2โควิดแรงมากเป็นแดนแรกรับนี่ครับคือข้อมูลจากน้องใหญ่เด็กทะลุแก๊สที่ถูกประกันตัว 200,000 ด้วยเงินกองทุนราษฎรประสงค์น้องเบสก็ 200,000 ด้วยเงินกองทุนราษฎรประสงค์นะครับแต่น้องเดฟโดนข้อหาระเบิดล้วนๆแล้วนะน้องเดฟเลยมีรุ่นพี่มาช่วยเหลือใช้เงินสดส่วนตัว 200,000 ประกันตัวน้องเดฟเหมือนกันครับนี่ครับลุงดอนอยู่กับมวลชนนะฮะตรงก่อนจะถึงทางออกก็ได้คุยกับน้องใหญ่คุยกับเพื่อนๆนี่คือข้อมูลจากคนที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วได้ประกันตัวออกมาเอาครับเดี๋ยวกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับติดผมนั่นแหละพอผมบอกพอผมเดินลงมาผมบอกที่จัดสินไหนไม่ได้ที่ต้องไปถึงใหญ่แล้วคุณย่าคุณนี้สวัสดีครับจ่าสำรวจครับสวัสดีครับคุณชินกรสวัสดีครับคุณนิติพงษ์ครับเ
ครับคุณทองล้วนครับลุงดอนก็แจ้งให้ทราบแล้วนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับคุณอยู่เพื่อเธอหวัดดีครับคุณภูสิทธิ์หวัดดีครับคุณสุทธิรัตน์หวัดดีครับคุณถวันรัตน์หวัดดีนะครับขอบคุณครับคุณยายครับมีคนแจ้งว่าแกติดโควิดไปโรงพยาบาลไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปถามให้ครับครับคุณคินคิมสวัสดีครับคุณหนุ่มไปเอจอนสวัสดีครับเหมือนเดิมครับลุงดอนชนะทุกด่านครับรอวันเผารวมบางเวงครับญาติผมยังงูเท่มาถึงลุงดอนตกใจอันนี้เข้าพวกนะอันนี้เข้าพวกสวัสดีครับลุงดอนก็มาลุงดอนเขามาไลฟ์อะไรทางข้างหลังนี้แจ้งเอาวันนี้ไปเล่นฝั่งนู้นนะเดี๋ยวแจ้งหมดแล้วเนื้อหมายใช่ว่าอะไรนี่มวลชนอยู่ตรงนี้สนามเป่าตู้คอนเทนเนอร์2ใบ2ชั้นใช่สะพานจะไป2ใบ1ชั้น1ใบ1ชั้น1ใบ1ชั้น1ใบ1ชั้นอันนี้ไปวัดเบนอันนี้ทางออกตึกสภรอยู่ตรงข้ามประตู3รถควบคุมผู้ต้องหานี่รถลำโพงกระจายเสียงนี่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงอยู่ตรงข้ามประตู4นี่รถควบคุมผู้ต้องหาตรงนี้เป็นจีโน่กับรถเติมน้ำเนี่ยเราทานเติมย่างเขียนไปดิมีจีโน่ด้วยหรอมีจีโน่กับรถเติมน้ำเนี่ยเราทานแล้วก็มีรถควบคุมผู้ต้องหา2คันจีโน่คันรถเติมน้ำคันแล้วก็มีโฟล์คลิฟต์ต่าง2คันเขาไปซ่อมอยู่ในรูดอนยังไงก็จีโน่อาจจะมาเยอะกว่านี้ครับมาซ่อมก็แพงครับแพงนะหลัก4เกือบ50ล้านนะจีโน่จำไม่ผิดจีโน่ดอนถ้าซ่อมไม่ได้คูณแพงอ่ะจีโน่แล้วก็อะไรวะเขาโดนอะไรถึงต้องซ่อมลุงค่าซ่อมจีโน่อ่ะเหรอก็เอามาใช้กับเราไงก็ใช้จนเสื่อมอ่ะเสื่อมสภาพเงินของเขาเองเสื่อมวันแขนก็พาลาอยู่กับหินแดงแน่มึงในนรกเหี้ยในวังอร่อยดีครับคุณนิวไทยแลนด์ผัดกินเพื่อนชาวบ้านครับไม่เผ็ดลุงดอนไม่ทานอาหารเผ็ดก็กินหมู
ตอนนี้ยังไม่มีเหตุอะไรครับข้างในก็มีแต่ปลาใสลุงดอนก็เอาไดอะแกรมให้ดูในเรื่องรายละเอียดฝั่งโน้นที่ลุงดอนไปสังเกตด้วยตาแล้วก็จดแผนที่มาว่ามีอะไรตาอะไรจอดอยู่ฝั่งโน้นบ้างแล้วก็มาอยู่ตรงทางออกตรงเนี้ยเบาหน่อยครับเพราะว่าข้างในอากาศอุดอู้ก็ร้อนเขาใช้ข่าวแจ้งว่าจะมีการสลายผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยเห็นกับการเป็นแถวนะฮะต่างจังหวัดนะฮะเขาปล่อยข่าวลวงครับเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของผู้เฒ่าผู้แก่เราก็ต้องระวังด้วยครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับชื่ออะไรจำเขาอ่ะไอ้ยายสมชายอ่ะชื่อแกชื่อสมชายอ่ะแกไปอยู่พยาบาลWe'll be right back.
คนละใช่5,000ผมเอาเข้ามาให้ยายาเส้นห่อหอย5บาทไม่มีบุหรี่สูบเอาเข้าไปให้เฮ้ยกินเข้าไปอยู่ได้ไงก็คือเลิกกับการแอบไงคือว่าดูดหลบกล้องกันเราเองแต่ว่าเขาเข้าไปให้ใครให้ก็ไปให้ถ้าเขาใช้เงินอยู่นี่เราใช้บุหรี่ได้เป็นร้อยเลยแต่จะทำเลยโอ้ยดอนอะไรก็แพงบุหรี่นี่เบิร์ดนี่เป็นลังเลยนะลังเป็นบุหรี่อ่ะได้ที่บอกให้เลยต้องเป็นรังเลยใช้มีแฟนแฉ่งไหมแฟนรู้สึกฟังเข้าไปเฮียแม่หายาดูกันไม่ได้เลยจะเต้นจะเต้นหาดูไม่ได้ไม่มีเลยเราจะกู้นะครับท่านผู้ชมแรงต่อก็แรงอันนี้มีแต่ว่าต้องไปหาคนเดียวยังไงในเรามาขายด้วยในแดนแต่ละแดนไม่มีบุหรี่ให้สูบนะครับยาเส้นขวดหนึ่งก็หากันเอาเองยาเส้นห่อหนึ่งหากันเอาเองยานัดขวดหนึ่งก็หากันเอาเองปัญญาเพิ่มอีกคดีนึงแล้วก็คดีใหม่ไปสอนอดินแดงมาเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วแม่งพูดแม่งแล้วแม่งไปถ่ายคนที่แม่งใส่เนี่ยหน้ากากเลยวะไม่ได้ว่าหน้ากากเหรอแล้วที่ไปนายอยู่ด้วยหรอฮะนายอยู่ด้วยหรอไปด้วยนายไปก็บอกผมก็บอกเขาว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องทำเรื่องประกันอีกรอบหนึ่งศาลก็พยายามศาลก็ใจดีนะศาลก็ช่วยอยู่มันชัดเจนตอนนี้คือว่าศาลแบบคือแบบมันชัดเจนตอนนี้คือปตท.ชัดเจนแล้วข้างข้างสร้างตึกครับหันให้ดูครับเขาสร้างตึกอยู่ครับข้างๆเดี๋ยวลุงนอนเดินไปด้านอื่นครับแดงแม่ครับ
แม่ผีเน่าตายแล้วเฮียเข้ากันนี่หว่าสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับที่ไหนเดียวกันไม่มีแก้วบอลอ๋อเหรอเนี่ยสายุ่งจับได้ไม่เป็นไรโค้งใหญ่โค้งไหมครับบังดอนไม่เป็นไรครับวินัยกรรมเหรอยังเขาส่งมาให้ป่ะล่ะมันไม่ได้เที่ยวคนต้องมาตั้งเองอยู่เนี่ยไม่เกินนิดจะมองไม่ได้กูเฉยเลยกูเป็นตัวอะไรครับแล้ววันนี้เป็นอะไรให้ใครยังครับไม่ได้เชิญหรอกนี่จอดมาดีๆนะไม่มานั่งอ่ะแชมป์อะไรอ่ะไม่ใช่นี่ไงเออแชมป์ที่บอกว่าส่งใครเปล่าผมไม่เอาเองครับอ๋อเหรอขอน้ำขอน้ำเนี่ยโค้กขอน้ำเดียวไม่มีมีดแต่ไม่มีมณฑลอยู่ตรงนี้นี่มณฑลเราอยู่ตรงนี้นี่คือสะพานที่ตู้สองชั้นตู้สองชั้นของตู้ชั้นเดียวตู้สองชั้นนี่อันนี้ตู้ชั้นเดียวนะตู้นี่เดินทางไปเมื่อรอบเดือนมีโฟล์คลิฟต์อยู่ตู้นี่แล้วโฟล์คลิฟต์จากตรงนี้มีรถลำโพงตู้สามตู้สี่ทางออกกพร.พิพิธภัณฑ์ต้องโกน้องอยู่ตรงนี้รถเต็มน้ำอยู่ตรงนี้รถโลโก้ผู้ทหารอยู่ตรงนี้ถ้าเราผ่านนี้เข้าไปถ้าเข้าซองปิดประตูตีแนวเพราะขวาทางซ้ายทางข้างหน้าส่วนมิจฉาบังมันให้เราผ่านถ้าเราบุกเข้าไปเข้าซองปิดประตูตีแนวมันปิดข้างหลังเราก็ไม่มีทางออกนะเนี่ยไปจดดาราการมามันวางกำลังไว้อย่างนี้ดักเราให้เราเข้าซองถ้ามันอนุญาตให้เข้าไปนานเรียบร้อยเลยไม่จะเข้าไปไม่ได้ไม่มีไม่มีใครกล้าเสี่ยงเข้าไปเพราะพวกเรารู้ว่าเข้าไปแล้วอันตรายขอกระดาษเช็ดหน้าครับผมนี่ร้อนร้อนน้ำเทร้อนส้มนี่หรือเชลหรือเรียนขอบคุณนะครับไอ้นี่กางเกงตัวนี้นี่มันเก่าหรือเปล่าเนี่ยสารพัดเลยสารพัดอย่างนั้นไม้ข้าวไม่ถล่มในบ้านผมตอนนี้ก็ใกล้ที่น่านหมดแล้วใช่ป่ะนี่เห็นเขาบอกสรุปนี้ต้องไปทั้งคอกเลยนะต่างประเทศอ่ะเขาเชิญไปทั้งคอกเลยเขาจบไม่ลงอ่ะเขาบอกแล้วลุงดอนไม่รู้เรื่องอะไรไปตีกองคลังแม่งอย่างเดียวแล้วถามว่าปัจจุบันนี้เป็นไงตีสำเนียงนี่เขาบอกต่างประเทศเชิญไปทั้งคอกเลยเลยโกแม่งทีโกรู้เหรอไอ้ความมันรู้ร้อนแค่ก่อนจะมาแล้วแค่ไหนเนี่ยต้องถามให้เราปลาความถึงก็ไม่ถึงความถึงไม่ถึงก็ยังมาไหนก็ยังมีพอจริงครับอาตัวแม่ตอนไหนอยู่ของเราไม่มีมีดปาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ขอบคุณแม่จังแม่ก็ร้อนมึงร้อนมาอยู่มึงหน้าล่ามาแม่งตอนนั้นจะหาบัวมันแค่ไหนเขาเดินหาบัวแม่เขาดีเขาใส่ซิลิโคนเลย
ส้มไหมอ้าวส้มไหมส้มไหมส้มไหมเป็นอะไรส้มตำอ่ะไม่แปลใจไม่เอาไม่เอาจะมาเก็บคอผมโอ้โหเน้นๆแขวะแล้วมาขยายให้แบบผ่านต้นแม่โอ้สวัสดีคนดูทั้ง157ท่านนะครับผมอันข้างนี้นี่อะไรเฟซบุ๊กดูโพสอันนั้นยูทูบครับเฟซบุ๊กอยู่ขวามือขอไปซอยผมก็ไม่ได้ซอยดอนมาแฝกๆครับผมน้องดอนมาแฝกๆดื่มเป๊ปซี่นะครับผมนู่นมันไม่เนี่ยโอเคน้องเนี่ยน้องป่าไม่เตรียมพร้อมเลยเนี่ยตัดโดนสลายโอ้ยที่เราก็ไม่กล้าเลยขันกล้องเขาเลยนะครับกลัวเดี๋ยวบางเวงมาน่ะบางเวงมาช่วยอีกนั่นแม่เป็นบางเวงกินบางหมึกก่อนแล้วกันเราก็มันเก่าได้อีกไปทำมาดีนะก่อนมันแข็งมันตกพอแถวสี่โมงเย็นพอครับสี่โมงเย็นทางอะไรบางทีจะมาเขาบอกน้องพอแล้วกันนี่จ้าแดงอ่ะอะไรหล่นอ่ะน่ะจะยิงไก่ดูต้นยิงไก่โอ้โหเจ๊ใหญ่ใหญ่เฮียใหญ่มาเว้ยนั่นแหละจุกเป็ดนี่อ่ะไม่ได้เก็บมาพอละหมดขนาดไม่มีรอเนี่ยขายมาเพิ่มตกให้เออผลไม้นี้พอถึงปากซอยมาเจอเขาก็เลยหยิบแกะไปให้มันไปย้อนแล้วรู้แสดงพอมี35 บาทร้อยละ35 บาทเบอร์52พอลูกเขาต้องใหญ่เบอร์ตัวใหญ่เบอร์52พี่ปนกอยู่ด้วยบอกไงไม่บอกเห็นหน้าร้องหอตรงหัวไม่เล็กอ่ะโอ้ยยิงขอเรียบร้อยแล้วครับเก่งที่ว่าเป็นไข่พันอ่ะออกมาแล้วไงคุณตอนทำไมไม่ใช้โปรแกรมแบบโอปอล่ะจะได้ถือกล้องตัวเดียวคุณโนสวัสดีครับคุณโนเวเออเพราะจริงที่เราแพ็คมาแหละอย่าแป๊บนึงครับคุณโนเวสวัสดีครับนี่จุกหายไปแล้วระวังล้มนี่ๆๆแต่ว่าคนที่จองคือตัวก็อยู่ประจําในสปีดาเต็มหีบแม่มันไอ้เหี้ยเนี่ยวางไปไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปหาพี่ก่อนมาไปด้านนู้นก่อนอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับไปวิ่งเล่นฝั่งนู้น
มันเท่าไหร่หรือเอาของวิ่งได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะลงลงเดินทั่วยังทั่วแล้วไปลงออกไปข้างนอกที่นี่เจ้าหน้าที่อยู่ไล่ทำไมยังจดไม่เสร็จเลยเลยได้ข้อมูลมาจากฝั่งนู้นไปวิ่งเล่นมาหายากเลยอ้าวนี่เอาอันนี้ไปดูรอแป๊บหนึ่งนะครับเอาข้อมูลให้น้องแป้งก่อนเป็นไดอะแกรมที่ไปจดมาจากฝั่งนู้นใช่โคแคปคืออันความร้อนนะรอมาดีครับอันนี้ครับแก้วเลยก็นี่ก็ได้นะความร้อนความร้อนพี่โคตรอมเลยก็แผ่นหลังแผ่นมือเนี่ยไม่หรอกตอนแรกจะทำอะไรได้ไหมเนี่ยต้องไปให้สูงเมื่อกี้ไปวิ่งเล่นฝั่งโน้นอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะไรอ่ะนี่นะนี่นะไปที่ที่ไปที่ระบายดีกว่าแผ่นที่ฝั่งโน้นเนี่ยไปวิ่งเล่นฝั่งโน้นอยู่ยังไม่ทันครบครึ่งชั่วโมงเลยถามได้ไหมลงรู้มาเจออะไรมันเจ้าหน้าที่อยู่เดี๋ยวผมไปเอามอเตอร์ไซค์ในกพร.ก่อนเดี๋ยวผมขับออกก็ได้มันก็ให้คนตามผมก็ไปในกพร.ว่าผมมีมอเตอร์ไซค์มาแอบไม่ได้นั้นจริงนะก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเอ้ยไม่ได้คันเดียวมีพีโน่คันหนึ่งมีรถเติมน้ำคันหนึ่ง
ในตึกโรงพยาบาลไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่เป็นร้อยเบ็ดเสร็จทั้งหมดไม่เกิน160คนตำรวจเจ้าหน้าที่เสร็จไม่เกิน160คนการที่จะหาข้อมูลได้พอจบข้อมูลจากสมองเสร็จเขาก็เดินมาไม่ใช่ทุกคนไปอยู่แต่ผู้ราชการกกต.ไปไหนสอบที่กกต.ไปไหนสอบที่กกต.นะปราบปราบครับกกต.แปลว่าอะไรการติดกันนี่สิ่งที่เขาเชิญมาเขาไม่รู้ว่านี่มันเก็บข้อมูลด้วยสายตานี่ก็เลยทำออกมาว่ามีอะไรการวางยุทธศาสตร์ฝั่งโน้นมีชื่อหนึ่งก็คือ308รถที่นู่นหนึ่งรถเติมน้ำหนึ่งอีก2รถโฟล์คอีก3รถควบคุมผู้ต้องหาอีก2ปิดห้องไม่ต่ำกว่า3โหลรถตู้ไม่ต่ำกว่า2โหลถ้าเทียบเลยฝั่งโน้นแล้วข้อมูลเช่นนี้ถามว่าเนี่ยถ้าฝั่งไปฝั่งโน้นเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะถึงบ้านเลยสุดทางสุวรรณเดชด้านข้างนี้มันฝั่งสุวรรณเดชมีตู้สิบใบวางอยู่ในโต๊ะแล้วมีกระป๋องน้ำมันเยอะมากอยู่ที่เราเอาเลยอะไรนะอันนี้มันแค่14สอบมองแล้วควรอยู่ในตู้ใหม่ดีไหมอีกแล้วถ้าเป็นแคนนอนสีดำมันจะเป็นตัวดีเป็น60ดีแล้วถ้าเป็นนิคันมันก็จะเป็นขับสองเครื่องก่อน2ตัวโอเคเล่นนิคันตัวมีตัวที่เราใส่เพราะว่าดีแคนนอนสีดำสเตอร์มันยังไม่ขึ้นขาก็ไม่เป็นไรนะฮะเครื่องนะครับก็เดี๋ยวว่าต้องไปหาเครื่องใหม่นะฮะเครื่องไรตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องเอาไว้ถ่ายรูปนะฮะจะหาใหม่อีกตัวนะฮะคือถ้าสายเที่ยวถามว่าผมไม่ดีไหมโอเคมันเล็กดีก็ไอโฟนต้องมานะฮะไอโฟนนะฮะมาแล้วนะฮะต้องกระปุกกรรมการท่านก็ครับนะฮะคุณธรรมะที่เป็นหัวหน้าพรรคคนเก่าก็ไม่รู้ว่าอะไรได้ที่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปถ้าว่าไปตามกฎหมายทั่วทั้งท่านพลเอกประธานนั้นกับคุณศิระนะฮะสิ่งเย็นแล้วประชุมกรรมการท่านก็ให้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 ท่านก็ตอนนี้เอาไว้ก่อนถ้าพลังประชารัฐล่มกรรมการท่านเจอปัญหาก็อยู่ในคุยที่ร้านเรานั่งยืนก่อนเลยอยู่เจอปัญหาอย่างอื่นไม่ต้องสั่งแล้วมันจะล้มเป็นโดมิโนหมดเลยอาจารย์ลุงตู่ว่าไงแยกไปตั้งพรรคใหม่หรือยังแหมไปตั้งเขาเลยไม่รู้แป๊กๆไม่อยู่ได้กับเขาแป๊กก็เนี่ยน้องลูกด้วยนะฮะลูกด้วยแล้วมีกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วตอนมันเสียบสายชาร์จนะครับมันเสียบสายชาร์จแล้วมันขึ้นว่าเสียบสายชาร์จไม่ได้ตอนนี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 ้ตอน
เอาเลยหลายข้อนะครับไม่มีคำตอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนหรือมีหลักประกันที่ชัดเจนว่าทั้ง15ข้อของพี่น้องพีมูฟที่มีการยื่นไปเนี่ยจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นจริงเป็นจังและเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะทำกันในวันนี้คือการต่อสู้ทวงสิทธิ์ของพี่น้องเราทุกคนโดยเฉพาะของพี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องบางกอยนะครับเราได้มีการยื่นนะครับทวงถามทวงสิทธิ์ซึ่งอยู่ที่ขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีต้องลงนามแค่ลงนามเท่านั้นแหละครับในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่เป็นอิสระอย่างที่ทราบกันครับชุดเดิมที่มีรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาไม่ได้แก้ปัญหาเลยแต่เป็นการสร้างปัญหาและก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนชาติพันธุ์ทั้งหมดทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงรับไม่ได้กับคณะกรรมการชุดเก่าวันนี้จึงมีการมาเพื่อทวงสิทธิ์ให้นายกรัฐมนตรีเซ็นลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระชุดใหม่และรวมถึงลงนามในเรื่องของพรบชาติพันธุ์ด้วยและมีอีกหลายข้อของพี่น้องพีมูฟที่ยังไม่ได้รับคำตอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนครับผมคิดว่าสิ่งที่สื่อมวลชนเห็นตอนที่เราจะได้เข้าไปเนี่ยทุกท่านเห็นแล้วว่าเราโดนกระทำอย่างไรบ้างเราถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายเพียงแค่จะเข้าไปให้นายกรัฐมนตรีเซ็นลงนามทวงสิทธิ์ที่เราต้องการที่จะได้ทวงสิทธิ์ของเราที่เราได้พี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนก็มากันตรงนี้นะครับนี่คือกระบวนการต่อสู้ของประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนี่คือการหลอมรวมของทุกๆประเด็นปัญหาที่ถูกสะสมมาอย่างยาวนานและรัฐบาลไม่เคยคิดที่จะแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังครับวันนี้เนี่ยเราได้เข้าไปแล้วก็มีการเจรจาพูดคุยกันเดี๋ยวข้างในเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวก๊อฟนะครับจะเป็นคนชี้แจงครับเดี๋ยวขอเชิญก๊อฟครับก็ที่ผ่านมานะครับผมได้นำภาคีเซฟบางกลอยแล้วก็ก่อนหน้านั้นผมเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยที่แต่งตั้งอยู่ภายใต้อนุกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยหนึ่งคือเรื่องที่เราต้องยืนยันว่าทำไมวันนี้พวกเราถึงต้องกลับมาเคลื่อนไหวแล้วก็จำเป็นที่จะได้คำตอบที่ชัดเจนในวันนี้เท่านั้นเพราะว่าเมื่อวานมีพี่น้องบางกลอยของเราสองคนถูกดำเนินคดีครับพี่น้องบางกลอยของเรา2คนนะครับที่กลับขึ้นไปทำกินที่บางกลอยบนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถูกแจ้งความเพิ่มแล้วก็ดำเนินคดี2คนซึ่งน้องทั้ง2คนนั้นเป็นเยาวชนนะครับที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานก็คือข้อหาเดียวกับผู้ใหญ่นะครับ28คนที่ถูกดำเนินคดีไปเมื่อปีที่แล้วตอนนี้นะครับตำรวจกำลังจะส่งเรื่องไปที่พนักงานอัยการฉะนั้นนี่คือความจำเป็นเร่งด่วนที่ทำไมเราถึงต้องผลักดันให้มีคณะกรรมการอิสระให้ได้เพราะเรื่องคดีความของพี่น้องไม่สามารถรอได้นะครับส่วนที่2คือผมคิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาไม่เคยมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งบทบาทของพี่น้องชาติพันธุ์และคนเผ่าพื้นเมืองที่ได้ร่วมกันช่วยกันดูแลแล้วก็ปกปักรักษาพื้นที่ตรงนั้นจนมันกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่กว่า1ล้านไร่ที่ให้พวกเขาเนี่ยสามารถประกาศทับเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้จนถึงตอนนี้มันเป็นมรดกโลกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องในพื้นที่นอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วพวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากนะครับความการที่เขาไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานเขาไม่ได้มีข้าวกินแบบพวกเรานะครับจะต้องดำเนินชีวิตด้วยการรับของบริจาคตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้นะครับที่จะมีการแต่งตั้งให้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้ขึ้นมาเป็นคณะประธานคณะกรรมการชุดเก่าซึ่งคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสนะครับก็ได้พ้นจากตำแหน่งแล้วแต่ว่าก็ได้มีการลงนามเพื่อแต่งตั้งนายวราวุฒิขึ้นมาเป็นประธานซึ่งเรายืนยันตามหลักการในวันนี้เป็นเรื่องแรกคือเราขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้นเนื่องจากมีนายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นประธานรวมทั้งมีสัดส่วนของหน่วยงานที่เป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหานั่นก็คือกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงต่างๆก็คือกรมน.ซึ่งมีแต่จะสร้างความขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการและก็อนุกรรมการต่างๆส่วนที่2วันนี้นะครับพวกเรามาเพื่อที่จะเรียกร้องและทวงสิทธิ์จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับคือการที่พวกเราจำเป็นที่ต้องบุกเข้ามาในพื้นที่ที่มีลวดหนามแล้วก็ถูกทำลายร่างกายนะครับกว่าที่จะเข้าไปได้พวกเราจะต้องดันเข้าไป
พียงแค่เพื่อที่จะไปพูดคุยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจวันนี้นะครับพวกเราก็สิ่งที่ได้มานะครับคือการที่พวกเราเนี่ยได้ไปพูดคุยนะครับกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะปรับตัวร่างคำสั่งนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระชุดใหม่โดยที่สัดส่วนของพวกเรานะครับยังคงเดิมเหมือนที่เรายื่นไปเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีคุณอนุชานาคาใสนะครับก็ยืนยันว่าเขาจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ยืนยันที่จะมาเป็นประธานในคณะกรรมการอิสระในชุดนี้เองส่วนที่2คืออำนาจหน้าที่นะครับในคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็มีทั้งอำนาจหน้าที่ในการศึกษานะครับตรวจสอบแล้วก็มีอำนาจในการที่จะเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานะครับรวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการแล้วก็สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาได้ซึ่งเราคิดว่าหลังจากนี้นะครับพวกเราก็ยังคงจะติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจากนี้เมื่อท่านอนุชานาคาใสลงมานะครับเราจะมีการพูดคุยกับท่านให้มีการเร่งรัดนะครับลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้รวมทั้งให้เร่งรัดในการประชุมภายใน7 วันหลังจากนี้ซึ่งพวกเราภายคีเซบางกลอยยืนยันว่าเราจะยังคงอยู่ที่นี่และจะยังไม่กลับครับจนกว่าพวกเราจะสามารถได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะครับทั้งตัวหนังสือตัวนี้ซึ่งตอนนี้การที่เราได้รับคำตอบแล้วก็คือว่าก่อนหน้านั้นที่เราประชุมกันนะครับท่านอนุชาเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่ามีหนังสือตัวนี้นะครับที่เราเคยยื่นไปตั้งแต่วันที่29ธันวาคมซึ่งเราเนี่ยยื่นผ่านมือท่านเองนะครับเรายื่นผ่านมือท่านเองแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่เคยรู้เลยแต่ว่าครั้งนี้ท่านจะปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านไม่รู้เรื่องนี้แล้วแล้วก็ท่านก็ยืนยันแล้วว่าท่านมีความจริงใจฉะนั้นหลังจากนี้ผมอยากให้พวกเรานะครับช่วยกันติดตามนะครับการออกมาแถลงของนายอนุชานาคาใสอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเรายังยืนยันคำเดิมครับว่าเราจะต้องเห็นลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีก่อนที่เราจะกลับเท่านั้นถ้าไม่ได้พวกเรารวมทั้งพี่น้องบางกลอยก็จะไม่กลับแล้วก็จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวจากวันนี้แน่นอนครับเขาก็ต้องออกมาตามสิของรัฐธรรมนูญนะครับเขียนเอาไว้คือที่ผ่านมานะครับตลอด2สัปดาห์ที่เรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่20มกราคมเราคิดว่าไม่มีหน่วยงานไหนนะครับหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆจะสามารถเข้ามารับเรื่องนะครับรวมทั้งให้หลักประกันกับพี่น้องได้คือเราก็จะเห็นจากการที่ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะเรียกร้องให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทีมนี้ซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราพยายามที่จะให้ประเด็นของพี่น้องบางกลอยเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้อง15ข้อแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดสถานการณ์เร่งด่วนขึ้นรวมทั้งท่าทีตอบรับเนี่ยไม่ว่าจะประชุมครั้งไหนจะกับรัฐบาลเนี่ยครับก็ไม่เคยมีท่าทีที่ชัดเจนเลยฉะนั้นวันนี้เป็นหมุดหมายที่ชัดเจนที่สุดครับว่าการที่พี่น้องบางกลอยลุกขึ้นมาสู้การที่พี่น้องชาติพันธุ์ที่นี่ลุกขึ้นมาสู้ทำให้เราได้ความชัดเจนบางอย่างที่มันจะเป็นหนทางนะครับในการที่ดำเนินงานแล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องต่อไปซึ่งเราก็ยืนยันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีการกำหนดนะครับเงื่อนเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าพี่น้องเนี่ยต้องทนกับสัญญาลงทุนแรงมาปีกว่าแล้วฉะนั้นครั้งนี้เราจะไม่ยอมแน่นอนถ้าเราต่างคนต่างฟังนะครับทางก็จะมีเหตุผลซึ่งกันและกันตอนนี้นะครับช่วง4โมงเนี่ยทางกำหนดการช่วง4โมงเดี๋ยวรัฐมนตรีท่านอนุชาชี้แจงและจะมาพูดคุยก็คือมารอขอความชัดเจนจากพี่น้องนะครับที่นะครับหลังจากที่เขามาวันนี้ครับ4โมงเขายืนยันว่าจะมาแล้วเดี๋ยวเราขอความชัดเจนจากตรงนี้แล้วเมื่อเราได้ความคำชี้แจงจากรัฐมนตรีชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะยกระดับเงินเต็มต่อเราดูว่าท่านรัฐบาลได้มาพูดคุยนะครับที่แจ้งทั้ง5ข้อนะครับที่เข้าครม.ไปนะครับแล้วประเด็นไหนที่มันตกหล่นอะไรยังไงนะครับเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับจะปีนการแก้ปรบมือให้กับพี่น้องที่กำลังเดินมาด้วยนะครับปรบมือให้กันหน่อยนะครับคือเราคิดว่าท่านไม่ใช่หน่วยงานนายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นประธานในส่วนที่2เนี่ยผมคิดว่าส่วนที่มีความสำคัญคือกลไกข้างในไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขานุการหรือว่ากรรมการภาคส่วนอื่นๆซึ่งถ้าเราไปดูรายชื่อคณะกรรมการในชุดนั้นเนี่ยครับที่มีร้อยเอกธรรมนัสเป็นประธานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแต่ปลัดกระทรวงไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงพม.ปลัดกระทรวงทรัพย์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำงานกันจริงเนี่ยพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอคติต่อพี่น้องหนึ่งชาติพันธุ์รวมทั้งสัดส่วนของคนที่เป็นผู้ขัดแย้งจริงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้และก็หน่วยงานความมั่นคงคือชุดนี้นะครับเป็นชุดที่นายอนุชาเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งอะไรกับพี่น้องส่วนที่สองก็คือสัดส่วนข้างในเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยเราก็คงยังยืนยันที่จะส่งผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการนะครับที่มีความเข้าใจนะครับต่อเรื่องของการดำรงชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งเรื่องคนอยู่กับป่าซึ่งเราก็คิดว่าถ้าสัดส่วนเป็นอย่างนี้จะอาจจะมีประโยชน์ในการที่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการต่อไปครับแล้วก็นำไปสู่การที่ได้ไปทำเราจะขีดเส้นให้ฟังคือเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากว่าท่านอนุชาไม่ได้มาพูดคุยกับเราฉะนั้นเราจะคุยกับท่านที่นี่เลยนะครับว่าภายใน7วันเนี่ยนอกจากจะต้องมีการลงนามแล้วจะต้องมีการประชุมครั้งแรกเนื่องจากว่าที่เราบอกไปว่าคดีความของพี่น้องนี่รอไม่ได้แล้วฉะนั้นในช่วงระยะเวลา7วันนี้ถ้ายังไม่มีความคืบหน้าพวกเราจะยกระดับการเคลื่อนไหวแน่นอนก็ต้องมั่นใจว่าเราเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เขาได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการที่จะมามี2ข้อ1คือเรื่องพรบชาติพันธุ์นะครับซึ่งก็เรียกร้องเกี่ยวกับนโยบายต้องการให้เขาตอบว่าเขาจะมีกระบวนการอย่างไรต่อเพื่อที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ลงนามนะครับในคำสั่งในคำรับรองตัวร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกรัฐสภาตีความว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเงินซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนเราก็เลยคิดว่าจะมาคุยกับท่านอนุชาที่นี่ส่วนเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นเรื่องที่คุยกันมากในช่วงเมื่อกี้ครับก็คือเรื่องของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของบางกลอยซึ่งอันนี้เราต้องการคำตอบว่าจะมีการลงนามแต่งตั้งภายในกี่วันแต่ว่าสิ่งที่เราได้แล้วแน่ๆตอนนี้คือร่างคำสั่งตัวนี้ที่รับรู้กันทั้งสองฝ่ายคือทั้งเราแล้วก็เขาทั้งสำนักนายกที่มีการทำร่วมกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วทั้งสองฝ่ายฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการต่อไปคือการได้ลายเซ็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้รวมทั้งมีการประชุมนัดแรกนะครับเพื่อที่จะได้เร่งการแก้ไขปัญหาของพี่น้องนะครับก็ต้องบอกว่าใช่ครับส่วนสำคัญในการประชุมตั้งแต่วันนี้ครับภายใน7วันจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการอิสระชุดนี้ซึ่งหมายความว่าก่อน7วันจะต้องมีการลงนามครับอันนี้มันก็เป็นคำสั่งตั้งแล้วแต่คำสั่งไปแทนครับอันนี้เป็นตัวร่างที่เราปรับปรุงกันเมื่อกี้ครับครับนะครับใช่ครับก็ยืนยันนะครับว่าก็ยืนยันครับว่าถ้าใน7วันยังไม่มีการลงนามของนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเป็นตัวแทนตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดแล้วนะครับขอเชิญชวนทุกกลุ่มนะครับที่มีประเด็นปัญหาความเดือดร้อนหรือที่คิดว่าจะต้องให้รัฐบาลแก้ไขสามารถมาได้เลยครับถ้า7วันนายกรัฐมนตรีไม่เซ็นลงนามผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาครับชาติพันธุ์ทุกท่านครับเพราะเรื่องบางกอยไม่ใช่แค่ของพี่น้องชาติพันธุ์บางกอยแต่เป็นปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกชนเผ่าครับแล้วก็จะไม่ใช่ประเด็นแค่นี้อีกต่อไปเพราะว่ารัฐมนตรีจะปฏิเสธในการลงนามนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เวลาแค่7วันครับที่กำลังเดินมานะครับแล้วก็ขอบคุณน้ำใช้นะครับของทางกทมด้วยคือผมคิดว่าคือวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาที่เร่งด่วนมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องบางกอยนะครับพี่น้องถ้ารัฐมนตรีไม่เซ็นอย่างนั้นเองครับในปัญหาพี่น้องก็วันนี้ตอนเย็นก็คงจะมาร่วมกันครับวันนี้เนี่ยคนสังคมให้คำตอบแล้วว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้มีท่าทีที่จะจัดการเราจึงต้องมาขึ้นมาทวงสิทธิ์นะครับผมคิดว่าหลังจากที่7วันถ้าไม่ทำก็ลองดูครับแต่ถึงว่ามันจะเกิดความเสียหายที่ชอบนะครับมีอะไรบ้างที่รับทราบแต่มองคือมันเกิดความเสียหายแน่นอนครับเพราะว่าประเด็นบางตอนเนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วก็คือกระดานด้านหน้านะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่เราไม่ได้ครับที่เราลองไม่ได้วันนี้พี่น้องอยู่ดำเนินคดีทุกวันแล้วก็เมื่อวานนี้เยาวชนก็โดนดำเนินคดีทุกคนซึ่งเป็นพี่น้องบางกอยนะครับทั้งปัญหาสุขภาพทั้งปัญหาที่ดินและหลายอย่างครับเพราะว่าความเดือดร้อนแบบนี้หนักมากนะครับถ้านายกยังรอช้าแบบนี้ใครจะรับผิดชอบชีวิตของพี่น้องครับแล้วก็ดีก็ดำเนินการอยู่ใครจะรับผิดชอบแล้วพี่น้องก็มาอยู่วันนี้ยังไม่ได้คำตอบเลยนะครับผมคิดว่าความเดือดร้อนน่ะมันก็อยู่เพราะรัฐบาลเห็นความต้องการเป็นมนุษย์ของพี่น้องชาติพันธุ์หรือเปล่าหรือว่าความเดือดร้อนนี้รัฐบาลเห็นความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักนะครับผมคิดว่าถ้า7วันภายใน7วันนายกไม่เซ็นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้มันจะลุกลามแน่นอนครับมวลชนก็พร้อมแล้วนะครับร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับพื้นที่บ้านร้อนกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาใช้พื้นที่ตรงนี้เรามาอย่างสันตินะครับเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเข้ามาสลายเราหรือมาตีเราเหมือนที่เราเห็นกันอยู่นะครับทะเบียนบ้านนะครับหลายคนก็บอกว่าทะเบียนบ้านยังไม่ได้เลยต
ครับครับครับอยู่มานาน20ปี30ปีนะครับเพราะฉะนั้นดูขอให้ตะเกียงน้ำแต่ละเครื่องนะครับบอกพี่น้องให้ทยอยเดินมาได้แล้วนะครับมาใกล้ๆเลยนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับผมอยู่ที่ไม่ร้อนเลยเมื่อกี้มองไม่เห็นหน้าจอเลยนะครับใช้ชูสูงเอานะครับหวังว่าภาพคงจะชัดนะครับภาพชัดไหมครับ Facebook YouTube เมื่อกี้ลุงดอนมองไม่เห็นหน้าจอเลยแดดขาววอกเลยครับแล้วเบียดกันด้วยเลยต้องชูกล้องให้สูงแล้วก็กดลงหัวลงมานะครับแล้วก็ถ่ายแจ้งลุงดอนด้วยนะครับว่าเมื่อกี้ภาพเสียงชัดไหมครับตอนที่น้องบอยกับน้องก๊อฟให้สัมภาษณ์ครับเราก็ดูว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ร้อนนะครับแต่เขาก็ต้องทนนะครับด้วยหน้าที่นะครับเพราะนั้นเรียนเชิญพี่น้องนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับจะได้ฟังร้องกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ภาพเสียงน้องก๊อฟน้องบอยชัดไหมครับกรรมการมาฟังอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้ตามข้อตกลงเลยครับพี่น้องบอกว่าอยากฟังด้วยขอบคุณมากครับอยากดูด้วยตาชัดครับนะครับว่าหลังจากที่เราฝากกัน5ข้อเฟซบุ๊กเมื่อกี้ภาพเสียงชัดไหมครับตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาหลังจากที่เรามีการประชุมคณะกรรมการต่างๆนะครับก่อนหน้านี้มีฝ่ายนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับคุณสุชาติครับหวังว่าคราวนี้คงจะไม่มาหลอกพี่น้องชาวบ้านตาดำๆต่างจังหวัดอีกนะครับค่ารถไปกับนี่มันโอ้โหมันแพงมากครับพี่น้องจะกลับไปต่อครับจอยกลับมาไลฟ์นะครับเจ๊เล็กให้ไลฟ์ครับรออยู่ทางบ้านได้ยังไงจะไปต่อครอบครัวได้ยังไงบ้างมาสวัสดีครับคุณสุนทรครับตอนนั้นพี่น้องก็ต้องมาฟังด้วยกันใช่ไหมก็มาฟังใครที่เป็นสามีก็ต้องกลับไปบอกภรรยาได้ว่าที่คุณไปกรุงเทพเนี่ยคุณไปติดต่อเนี่ยคุณได้อะไรแบบว่าใช่ไหมพี่น้องคนที่เป็นภรรยาก็ต้องไปรายงานสามีว่าทิ้งลูกทิ้งผัวไปเนี่ยมึงได้อะไรกลับมาบ้างใช่ไหมพี่น้องขอบคุณมากครับคุณสะเทือนครับไม่ต้องฟังจากคนอื่นไม่ต้องฟังจากตัวเองครับเพราะว่าสิ่งมันเป็นใหญ่ธรรมชาติออกมาแล้วยังไม่แน่ใจรอดูครับลูกเมียก็ตัวเองแล้วก็บอกเราว่านี่ฮะพี่น้องบางกอยรวมตัวกันแล้วครับแดดแรงมากครับกล้องลุงดอนไม่มีปัญหาครับเสี่ยวมี่เลดมีนายกับเลดมีนายโน้ต3,800กับ4,500แต่อึดกับแล้วทนครับข้างหลังมีทั้งจีโน่รถเติมน้ำรถควบคุมผู้ต้องหารถปิกอัพรถตู้รถโฟกลิฟต์แล้วก็มีสื่อหลักช่องหนึ่งนะครับอยู่ด้านริมคลองหน้าปปช.ด้วยครับไม่รู้เป็นสื่อหลักบริษัทไหนอยู่ฝั่งตรงข้ามปปช.ริมคลองตั้งกล้องอยู่ฝั่งโน้นครับลุงดอนไปเห็นไหมแล้วครับเราต้องสอบถามพูดนายเข้ามาด้านหน้านะครับนะครับก็ขยับเจ้าหัวออกไม่ได้ดูหนังเพื่อนพี่น้องขอเบอร์โทรด้วยความขัดแย้งแต่ว่ากลุ่มเดิมเนี่ยมีย้ายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเป็นประธานและกลุ่มบางกอยสองเรื่องที่องค์กรขัดแย้งที่จะไม่ได้พักผ่อนมาสู่การตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบางกอยและเรื่องที่การพัฒนาของนายกรัฐมนตรีในร่างรัฐธรรมนูญนะครับความหมายของเราได้แล้วครับนะครับได้ฟังพร้อมๆกันพี่น้องสลามเอ้ยเชิญด้านหน้าครับเชิญด้านหน้าสกต.ตอนนี้ต้องควรพยายาม
ได้ไม่มีใครได้อะไรจากคุณที่เรียนได้ครับปปปเอ้ยปปปคือวันนี้อยากเห็นภาพนะครับเห็นภาพว่าตัวแทนรัฐบาลกับพี่น้องนะครับได้พูดคุยกันอย่างระดับผู้บริหารที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจและจริงจังวันนั้นเราอยากเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องไม่อยากเห็นภาพที่บอกว่าเลือกไปแล้วก็หายคุณสวุลครับดีใจครับที่ได้ไปทำภารกิจสำเร็จที่ตึกกกต.ที่ศูนย์ราชการตึกบีนะที่หน่วยงานอิสระกกต.ครับดีใจที่ไปที่นั่นครับแล้วก็ถ่ายมาทำมาสำเร็จกลุ่มพีมูฟนะคะนี่ก็คือกลุ่มพีมูฟกับบางกอยเข้าไปข้างในแล้วครับเดี๋ยวเข้าไม่หมดกลุ่มอ่ะลุงดอนเข้าไปกลุ่มสื่อตัวแทนเดี๋ยวไปเดินเล่นไหมนะไปนู่นมาสามเหลี่ยมเหรอเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเดี๋ยวที่บ้านไปอยู่ที่นั่นดีกว่ามึงนี่เดี๋ยวเขาแบบตอแหลเราฟังเหมือนเดิมนั่นแหละตามนิสัยนะอะไรไม่ได้ก็ตอแหลให้ประชาชนฟังไปเรื่อยๆแหลนี่เป็นนะคะวันนี้นะเวลาเดียโชว์ยังเป็นแหล่ง 90% ก็คิดว่ามันมีเลยนะกลุ่มทหารกองทัพสว่างมาแล้วหมดงบประมาณนะคะหมดงบประมาณอันนี้ก็อาจจะเป็นงบประมาณ191ล้านบาทนี่ก็มาในห้องอยู่ในห้องเจรจามีโต๊ะเจรจามีเก้าอี้นะครับมีข้อมูลต่างๆนะครับมันก็กลับไปมาตามยุคสมัยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเราได้เรียนรู้กันไหมที่ได้เรียนรู้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 ซึ่งนะครับพี่น้องที่ยังอยู่ด้านหลังนะครับขอให้ขยับมาครับท่านน้องอยากเห็นบรรยากาศพระราชดำริการแสดงของตัวแทนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนประสานและก็ในฐานะรองประธานการแก้ปัญหาของกระทรวงการต่างประเทศกับผมเนี่ยโควิดโอเคป้องกันโควิดโอเมก้าโอเคเอาเลยของโอเค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 เอาเลยดูนะคะดูโล่นะคะไปข้างบนวอยมาแปะที่โล่มีทุกกันเลยนะท่านผู้ชมอันไหนไม่มีครูเชยนะคะสติ๊กเกอร์หมดแล้วก็เอาทองเปลวแปะได้นะลูกแล้วก็ออกมาคำแล้วไม่พูดขอทองไม่มีอะไรนะคะเป็นเนี่ยนะคะน้อยนะคะเราก็บอกตัวหลังจากที่เรากลับไปแล้วใช่ก็ลงนอนไปก่อนใช่ไหมแล้วหนูก็ได้ลงมาที่สามานิคมเลยก็ต้องนั่นแหละหนูลงไลฟ์พี่สามานลงไลฟ์คุณก
ยังไม่ได้ไปไหนเลยจนรุ่นบ้านเสร็จปุ๊บ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 เวลาเราผ่านไปได้50อะไรแบบไร้เหตุผลเด็กหัวก็ที่หัวตั้งแต่ได้ปะถ้าจากพี่น้องประชาชนต้องยืนห่างกันก็หน้าที่นะคะแต่เราก็ติดโควิดนะคะโควิดแรงด้วยที่การนี้นะคะด้วยการช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องนะครับพยายามฟังกันด้วยนะครับเราได้ฟังไปด้วยกันนะครับอีฟ้าอีฝนลงเวทีตามลูกหลานพ่อบอดยายแดงไปหมดแล้วครับไปไม่รอดแพ้ลุงดอนทุกอย่างเมื่อวานที่ลุงดอนเปิดชัดทุกเรื่องกับเรื่องจริงทั้งนั้นอีฟ้าอีฝนกับวางเวงไปไม่รอดแล้วครับมีหางที่ไหนครับกะหรี่ติดยาไอมาหากินกับผมลุงดอนเกศเถื่อนลุงดอนก็ไม่เอาด้วยถีบกระเด็นแล้วครับถีบลงเหวไปแล้วครับก็ต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังในการที่จะลงนามแต่งตั้งเดี๋ยวเขาจะมียื่นหนังสืออะไรอีกอะโหยื่นมันก็ไปทิ้งเหมือนเดิมเป็นลูกยื่นมาตั้งปีครึ่งสามพอสองมันยังจะอ่านอีกยื่นจนมันเอาไอ้ม่อนไปถือแล้วเนี่ยควรที่ครับเป็นนโยบายสีแดงกว่าเลยครับเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเช่นเราก็เป็นตัวแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นการเข้าถึงสาธารณูปโภคในที่ดินทุกประเภทนะครับมีที่ดินในป่าในที่อุทยานในที่ต่างๆเยอะแยะมากมายที่ประชาชนคนจนๆยังไม่สามารถเข้าถึงเรื่องไฟฟ้าประปาถนนหนทางนะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีความที่เกิดจากนโยบายของรัฐนะครับจากรัฐบาลนโยบายรวมถึงป่านโยบายเรื่องของเมกะโปรเจกต์ต่างๆในที่ดินรถไฟนะครับก็ทำให้พี่น้องโดนคดีโดยไม่จำเป็นนะครับบางคนโดนคดีเพราะบุกรุกที่ตัวเองอย่างนี้ก็มีอย่างคิดว่าไม่มีมีจริงๆซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าเอาไปอันไหนที่ว่าโดนแบบนี้เราก็เอาไปให้นะครับแต่การแก้ปัญหามันก็ไม่คืบหน้านะครับเลยต้องมาตามให้มันคืบหน้าให้มันเข้าครม.ก็แก้ปัญหาได้นะครับเรื่องของพี่น้องชาติไทยนะครับนี่ตัวนางตะเกียงละอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราก็บอกเขาว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งทำไมเขาไม่มีเรื่องสวัสดิการมาดูแลนะครับเราเป็นคนไทยนะครับอยู่ในประเทศไทยมาแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเป็นร้อยๆปีก็มีอันนี้ก็มีนะครับรอบรวมทั้งโคตรครับมันมีจริงๆนะไม่ได้แล้วชีวิตลุงดอนเลยเพราะลุงดอนไม่เคยใส่อะไรให้ใครลุงดอนยืนยันนะฮะจะมาหลอกแดกแขกทางไงก็ไม่สำเร็จพวกวางเวงพวกวางเวงชอบหลอกแดกแขกทางครับบทสรุปคือหลอกตัวเองแล้วไม่ได้อะไรจากลุงดอนเลยเมื่อวานลุงดอนก็เปิดไปแล้วครับเมื่อคืนนะฮะวางเวงพินาศครับความจริงทั้งหมดยันไปวางเวงพินาศไปไม่รอดแล้วครับ
ลุงดอนไม่ได้ไปเซ็นอะไรให้ใครพวกมันไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากชีวิตลุงดอนเลยยืนยันครับไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครครับตัวใครตัวมันพี่หน้าสิ้นทั้งตระกูลแล้วครับพวกลูกไอ้บอดอีแดงฮะบางเวงทั้งตระกูลไปไม่รอดครับไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากชีวิตลุงดอนเลยหลอกมั่วชั่วหลอกอะไรจะอะไรก็ไม่รู้ลุงดอนก็ไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องมีวิธีเดียวส่งไปอยู่กับพ่อบอดไอ้แดงในนรกทั้งตระกูลอีฟ้าอีฝนก็ลงไปด้วยครับลงนรกกันหมดไม่มีใครได้อะไรจากลุงดอนเลยครับอ๋อลุงดอนไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครนะแล้วแถมโสดด้วยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครด้วยอีฟ้าอีฝนก็ไม่รอดครับส่งลงเหวอย่างเดียวครับพ่อบอดยายแดงกวักมือเรียกแล้วครับไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากชีวิตลุงดอนเลยนโยบายรัฐบาลลงไปที่เบื้องต้นจังหวัดตากนะครับคุณทุกสิ่งทุกอย่างคือสิทธิของนายพลดอนเกตเผือกคนเดียวติดตัวลุงดอนมาตั้งแต่ลุงดอนอยู่ TNT มีบางคนเซ็นไว้ให้ลุงดอนนะฮะแล้วลุงดอนนะครับลาออกจากการเป็นพนักงานส่งของ TNT บางอย่างมันยังติดตามตัวลุงดอนมาตลอดโดยที่ลุงดอนไม่ได้เซ็นอะไรให้ใครในเรื่องสิ่งที่เขาเซ็นไว้ให้ลุงดอนในพนักงาน TNTนะครับการที่ลุงดอนลาออกจากการเป็นคนส่งของเพราะลุงดอนโดนบีบโดนทำร้ายทำลายในลักษณะที่บริษัทแก้วกรุงไทยทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าแสนล้านสร้างปัญหาหลักฐานพยานยืนยันตอนนี้แก้วกรุงไทยก็เดือดร้อนอยู่เจ้าของบริษัทเป็นคนเล่นงานลุงดอนเองเดือดร้อนจนหมดนะฮะทั้งตระกูลวังเวงนะครับไทยยูเนี่ยนก็โดนทิปโก้ฟู้ดก็โดนแก้วกรุงไทยก็โดนเซเว่นอีเลเว่นก็โดนชอการช่างก็โดนดีแท็กก็โดนทูคอมเพลชันก็โดนบริษัทเหล่านี้ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าแสนล้านทั้งนั้นครับโดนจนหมดทุกบริษัทตระกูลบางเวงถือหุ้นเท่าไหร่โดนยึดหมดครับแล้วลุงดอนไม่ได้ไปเซ็นอะไรให้ใครสิทธิทุกอย่างนะครับที่เขาเซ็นไม่ให้ลุงดอนติดตัวลุงดอนตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ถามคำเดียวพลดอนเซ็นอะไรให้ใครไว้หรือเปล่าไม่เคยเซ็นครับตัวใครตัวมันเนี่ยครับสิทธิยังติดตัวลุงดอนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าตอนนั้นจะไม่ได้เป็นพนักงาน TNT แล้วออกมาอยู่บ้านเฉยๆมันก็ตามมาลาวีเพราะสิทธิยังอยู่ที่ตัวลุงดอนแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ไปเซ็นอะไรให้ใครครับรอเผารวมตระกูลลูกไอ้บอดอีแดงทั้งหมดครับทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในมือลุงดอนคนเดียวเพราะเป็นชื่อของนายพลดอนเกตเผือกคนเดียวเท่านั้นตัวเป็นสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยืนยันด้วยบัตรประชาชนรูปถ่ายชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนครับอีฟ้าอีฝนกับตระกูลวังเวงไม่ได้อะไรจากลุงดอนเลยเพราะขาดคุณสมบัติไม่ใช่ญาติตามกฎหมายแล้วลุงดอนไม่เคยไปเซ็นอะไรให้พวกมันเลยครับท่านจากมาที่เดิมสารพัดครับหลอกแดกแหกตามั่วไปมั่วมาอะไรตาอะไรเละเทะไปหมดถามว่าสรุปแล้วมีทะเบียนสมรสกับลุงดอนป่ะไม่มีไม่ใช่ญาติตามกฎหมายอ้าวแล้วพลดอนเกตเผือกเซ็นอะไรให้ใครหรือยังไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครในเรื่องสิทธิส่วนตัวบริหารจัดการด้วยตัวลุงดอนเองคนปกติสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อ้าวถ้างั้นลูกพ่อบอดใหญ่แดงอีฟ้าอีฝนก็ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากลุงดอนเลยเพราะลุงดอนไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครตัวใครตัวมันนี่ครับหลอกตัวเองต่อไปเถอะพวกเหี้ยนให้วางทุกตัวไปไม่รอดหลักฐานที่ลุงดอนมีมันมากมายไงล่ะครับ 444.15 ล้านล้านดอลลาร์หลักฐานอยู่กับตัวลุงดอนแล้วจะให้ทำไงอ่ะครับตัวใครตัวมันสิครับเงินมหาศาลนะฮะตามหลักฐานที่ลุงดอนมีอยู่นะฮะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาเอาไปจากตัวลุงดอนเพราะพี่นายกรรมล็อกไว้แล้วครับทุกอย่างพอลุงดอนตายต่างประเทศจะได้หลักฐานทั้งหมดจากชีวิตลุงดอนที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะเป็นสิทธิ์ที่พวกเขาเป็นผู้รับพินัยกรรมเขาก็ได้เอาไปทำประโยชน์กันทั้งหมดลูกพ่อบอดยายแดงอีฟ้าอีฝนก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะพินัยกรรมลุงดอนยันไว้อย่างนั้นครับก็ต้องเ
แต่ถ้าลุงดอนยังไม่ตายต่างประเทศจะยังไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากชีวิตลุงดอนเลยหลักฐานมีอยู่จริงสามารถทำเงินได้จริงมันถึงหาเรื่องไม่เลิกแต่มันก็ไปไม่รอดครับแล้วที่หนักที่สุดลุงดอนแน่ใจหลักฐานที่ลุงดอนมีอยู่สามารถทำเงินได้ยอดเงินมันเยอะกว่าสมบัติพ่อบอดทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับคราวนี้ลุงดอนมีสิทธิ์ได้ตามส่วนของลุงดอนตามสิทธิตามหลักฐานลุงดอนตามความเป็นจริงที่มีอยู่และเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วดันไปเป็นยอดเงินที่มากกว่าสมบัติของพ่อบอดยายแดงอีกก็ตัวใครตัวมันเลยครับลุงดอนชนะปั๊บรวบคนเดียวทั้งหมดเลยยอดเงินไม่เยอะครับ444.15 ทริลเลียน USSD นะครับยอดเงินนะครับเพื่อให้แก้ปัญหาต้องให้กับโลกเลยนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเวรแล้วครับยืนนานเมื่อยบ้าเหรอครับบ้าเจ๊ยืนนานเมื่อยครับมีเปลี่ยนเวรด้วยครับเปลี่ยนครับแต่มวลชนไม่มีเปลี่ยนนะครับมวลชนนี่ยังปากหลักอยู่เหมือนเดิมครับยืนนานเหงื่อท่วมเลยครับชุดที่ใส่นี่ไม่ต่างกว่า5โล10โลครับน้ำหนักข้าวของและชุดนี้น่าจะใจดีกว่าเที่ยวอินเที่ยวอินนี่ใจร้ายนะคะหวินหายไปไหนอ่ะน้องเข้าไปแล้วเห็นหวินไหมอ่ะคุณไม่อยู่ครับลุงดอนไปวนลุงดอนไปวนเล่นข้างในก็ยังหาตัวดาบหวินไม่เจอเลยไม่อยู่ครับวันนี้ไม่อยู่วินหูยาแน่นะคะวันนี้นะคะเมียดึงหูเลยค่ะนี่ครับเขามีเปลี่ยนเวรด้วยครับคิดว่าไปแกะสติอ๋อไม่แกะนะคะยังไงเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นผู้เรียนนะครับเดี๋ยวลงคนเดียวอ่ะไปสู่ราชการท่านพลังประชาชนบ้านหลวงนะตอนนี้มีสิทธิ์ถูกยุบสูงเลยกูไม่กลัวกูโดนจริงแล้วต้องตายเดิมนี่มันขนมอ่ะมาถึงจะเดินแก๊สน้ำตาก็เดินหัวล็อกกันนะคะเดี๋ยวอย่างนี้ดีไหมครับน้องทางโควิดประชาชนก็อยากให้ไออุ่นเจ้าหน้าที่บ้างเนาะโอ้ยเหนื่อยจัดจ้าน่าดูนะคะน่าดูชาญนาแล้วก็เจอครับตอนนี้ก็เลยซื้อมาไม่รู้ซื้อเลขมาซื้อใจนะครับไม่ถูกแล้วก็รอยถ้าวันลงมาแล้วก็ขอแถวตรงมือให้คนลงหน่อยครับสวัสดีน้องสวัสดีครับเซตแล้วก็ตัวของการเรียกเป็น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 การเรียก
ครับที่ตอบแทนได้รับแล้วนะครับแม่เคยเชฟบอลนะครับเคยจัดการนะครับร่วมราษฎรรอรัฐมนตรีอนุชานาคาสายออกมานะครับโควิดไม่กลัวครับกลัวเจอพ่อบอดโคกระบือครับหลอกเป็นผีเลยครับหลอกไปหลอกมาเลยกลายเป็นผีจริงๆไงสัก 3-4-9 ได้ไหมครับนะครับนะครับรบกวนนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำงานโดยไม่อึดอัดและเราก็ไม่อึดอัดนะครับรบกวนวันนี้เรามาอย่างสันติเราไม่อยากทะเลาะกับใครนะครับรบกวนถอยนิดนึงนะครับใช่ไหมครับสื่อด้วยนะครับขออนุญาตนะครับแต่ทุกคนยังมีรอยคนละคนเลยเมื่อกี้ก็ถอยเดินแล้วขึ้นได้ไหมความใจอยู่ไม่อยากให้อึดอัดกันทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเป็นผู้ตัดสินดูแลพูดเป็นมิสครับนะครับระยะห่างเจ้าหน้าที่เขานิดนึงขอบคุณครับความรักความรักกันในใจค่ะว่าเฮ้ยความรักต่อตัวขึ้นในใจค่ะลูกชายราตาใสนะครับลูกคิมลูกเลยจะมาผู้นำคิม
สวัสดีครับคุณทาครับไม่รู้ว่าหลงโซเทียนี่นะคะเฮียนี่ขอท่านพูดเฮียนี่ยังไม่หายมือไม่แน่ใจว่านอนอยู่ในโรงพยาบาลที่บาวาเรียออกซิเจนดองอยู่หรือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะแล้วเป็นอีกลักษณะหนึ่งไปแล้วมันมีสองข่าวครับไม่รู้ว่าจะเชื่อข่าวไหนครับลงจองครับผมไม่มีน้องตกก็ไม่ใกล้แต่ว่าตอนนี้นะครับพลังประชารัฐก็กำลังจะแย่ครับโดนยื่นหลักฐานชัดเจนว่าผิดจริงทั้งกรรมการพรรคชุดเก่าหัวหน้าพรรคคนเก่าแล้วก็ศิระนะฮะพลังประชารัฐแย่ครับศึกรอบตัวเลยครับตอนนี้จะเผารวมแล้วครับนะฮะประยุทธ์ก็เห็นมีข่าวว่าแยกออกไปตั้งพรรคใหม่ลูกพ่อบอดยายแดงก็เตรียมลงนรกตามโคตรพ่อโคตรแม่มันอีฟ้าอีฝนก็ไม่รอดเละหมดแล้วครับถ้าฝั่งเผด็จการเละหมดแล้วครับนะฮะตอนนี้นะฮะเป็นโอกาสทองฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่จะลุกขึ้นนะฮะเพราะมันพินาศกันหมดแล้วครับฝ่ายเผด็จการนะฮะมีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีสุดท้ายจุดธูปเรียกไอ้บอดยีแดงมาช่วยครับเอาเนี่ยเขามาดีคอร์รัปชันมาตรงเนี้ยเอาไม้พี่น้องดูเนี่ยทำไม่ได้ให้พี่น้องเตรียมตัวพี่น้องที่อยู่ด้านหลังมาด้านหน้าเรามารวมกันตรงนี้เพราะตอนนี้เรารออะไรแล้วเรื่องแค่นี้ทำไมต้องให้รอระบบการบริหารประเทศมันควรที่จะมีคุณภาพดีกว่านี้ใช่ไหมครับพี่น้องแค่เรื่องการทิ้งหนังสือเนี่ยมันจะลำบากอะไรกันนะพี่น้องก็ใจจดใจจ่อเข้าไปเจรจาทั้งสองสามวันตัวหนังสือพลังแล้วพลังอีกข้อเสนอมันชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่วันแรกเราเสนอมาแล้วว่าที่แรกว่าข้อเสนอของเราเรายืนยันตามนี้เราต้องเข้ามาติดคอรมอลมันติดคอรมอลได้ก็ผ่านแล้วมีคนเอาของมาให้เรายืนยันเราเปิดเพลงก่อนเราเอามาให้ลุงรองเลยมาให้ลุงรองมันติดคอรมอลได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไหมครับเราบอกแล้วเราบอกใจเย็นไอ้บอลนี้ยังไม่ไหวเลยจะไม่กลับมาเดี๋ยวมานะครับไปด้านหน้าแป๊บหนึ่งเราได้ข่าวเดี๋ยวนายอนุชานาคาใสจะออกมาพบพวกเราพี่น้องเนี่ยเดินกันมาคนแก่นี่ขยโยขยเอกมาคนที่ขาไม่ดีนะพยายามถอสังขารมาแล้วมานั่งรออยู่ตรงนี้เดินไปข้างหน้าแป๊บหนึ่งนะครับมีคนจะเอาของมาให้ลุงดอนคนแก่ด้วยหินมาตามเขาบอกรออยู่ถาวรเนี่ยถ้าไม่มีองค์กรเป็นผู้คุ้มกันนะป่านนี้มาไม่ไหวจะเป็นอะไรกันผมสงสารแม่ถาวรเหลือเกินแกสู้มานานพยายามนะคนแก่อายุ70-80ต้องมาเรียกร้องการที่จะอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยแทนที่จะอยู่บ้านเลี้ยงหลานต้องมาเรียกมาไปนั่งรออยู่แบบนี้คือต้องนั่งเรา
ักครู่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าตัวแทนรัฐบาลนายอนุชาประชาไทยหรือว่าทีมได้เห็นกับมือก็ให้รีบออกมาหาพี่น้องเพื่อเป็นกำลังสักครู่ครับท่านผู้ชมเนี่ยมีคนมาหาลุงดอนถึงด้านหน้าเลยเดี๋ยวต้องเดินไปหาครับตอนนี้หินมาตามยืนดูยืนกับตั้งคนแล้วคนเล่าก็ไม่เป็นนายอนุชาสักทีมีแต่งอผาสักครู่นะครับท่านผู้ชมกำลังแล้วเปลี่ยนกำลังอีกแต่เราไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นกำลังเราไม่เปลี่ยนกำลังแต่ท่านแป๊บหนึ่งนะครับเสียบพาวเวอร์แบงค์อยู่หัวใจของประชาชนมันยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่ลุงน้อยจะให้ลองนะท่านนี่ขอโทษครับเมื่อกี้ผมก็บอกมีขอโทษครับแป๊บหนึ่งครับมีคนมาหาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกำหนดชีวิตของประชาชนท่านนี่ครับยอมให้รัฐบาลกำหนดชีวิตเราอีกแล้วกำหนดพวกเรากำหนดทุกอย่างอย่าให้โดนนะตาเอาไปดีโดนหนูนะครับก็คือเอาแค่เสียงนะฮะไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาแค่เสียงแต่ไม่เห็นภาพเพราะกล้องถ่ายไปด้านนู้นจะมีแค่เสียงที่เราพูดคุยกันของให้ลุงไงอ๋อขอบคุณมากครับตัวใหญ่ของไอ้ที่ลำสันโอ้โหเบลเลอร์เลยจิมลำสันใช่เอ็มนะลุงครับใช่ฝรั่งรู้นะนะตามลุงตรงตลอดขอบพระคุณมากครับยิ่งลุงถ่ายในห้องยิ่งชอบเลยโอ้โหเละฮะเดี๋ยวขอไปไว้ที่รถได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยได้ครับได้อาจจะเดินไปไหมหรือว่าไงครับครับเดี๋ยวไปที่มอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเนี่ยครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดินตามไปเลยครับจะไปไหมไปเลยครับขอบคุณมากครับถ้าไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายเกิดสวยก็ความดีๆเนี่ยไปติดที่โลกปมเบื่อพี่น้องหน่อยครับแวกๆสวัสดีครับเป็นการต่อสู้ที่น่าชื่นชมครับหัวใจของประชาชนมีแต่อหิงสานะครับและหัวใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงเช่นกันนะครับสักครู่นะครับพอดีมีถ้าไม่หายแล้วครับมีคนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นขอบคุณครับเพราะว่าจิมทอมสันลุงดอนได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กแล้วถามคนเขาบอกไม่รู้จักลุงดอนสักคนเลยตั้งแต่สมัยโทนี่ฮะโทนี่ประตูน้ำไม่รอไม่รอเคยรู้จักฮะช่างตัดเสื้อที่เป็นเด็กขายกาแฟยังรออยู่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วครับครับจิมทอมสันนี่เป็นร้านกระเทยพวกเราก่อนเอาร้อนเกลือกอย่างเดียวจิมทอมสันเนี่ยเป็นร้านขายผ้าไหมในเมืองไทยใช่ไหมครับตายไปแล้วไงใช่ครับจ้ะเจอให้ลูกแต่ชื่อเสียงเขายังอยู่รู้อยู่แล้วตอนนั้นโอ้โหมันตัวใหญ่มากเลยครับคิดว่าลุงต้องใส่ได้เพราะว่าครับครับใส่ไว้ทำงานเลยพวกนี้ขอบคุณมากครับแขนยาวครับสีแดงบีโอมันให้มาเลยครับครับเราแอบมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับเมื่อเช้าเห็นลุงดอนไปไลฟ์ที่กกต.หรือเปล่าฮะตอนนี้พลังประชารัฐวัดดวงนะครับเพราะว่าผิดจริงครับตอนลุงเมื่อกี้ลุงไซส์สดอยู่ลุงบอกลุงเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วลุงรีบขี่รถออกมาเลยขอบคุณมากครับรอจังหวะไหนทีสวัสดีครับคือตอนนี้เรารอข่าวว่ากกต.จะเล่นตามกฎหมายหรือเปล่าชอบลุงชูตอนครับถ้ากกต.เล่นตามกฎหมายนะครับทุกอย่างจบเลยไอ้พวกกำเองเนี่ยโอ้มันทุกรูปทุกแบบนะฮะก็คิดดูแล้วกันเนี่ยเป็นห่วงลุงนี่อะไรอ่ะเขาสามารถบังคับกายภาพลุงดอนได้ใช่โอ้เป็นห่วงลุงเดี๋ยวมันมาเกลียดลุงดอนโอ้คือเขายังไม่กล้าให้ลุงดอนหยุดหายใจครับ
ถ้าลุงดอนหยุดหายใจสมบัติเขาไหลออกต่างประเทศหมดเพราะลุงดอนทำพินัยกรรมเขายอมอ่ะเราก็ครับเพราะว่าลุงดอนทำพินัยกรรมไว้อย่างนั้นครับครับตรงนี้ก็ได้ครับรถลุงดอนจอดอยู่ตรงนู้นครับอันนี้คือถ่ายไปข้างนอกครับสักครู่นะครับวันนี้เขาไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เห็นหน้าก็เลยต้องเอาแต่เสียงครับอันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าหรือจักรยานธรรมดาไฟฟ้าเลยครับนี่เรื่องเป็นจักรยานธรรมดาอร่อยจะให้เป็นไฟฟ้าตรงนี้ขอบคุณมากครับเด็กไม่ต้องมารถของใหม่นะอะไรครับต้องเป็นนายรถโซ่แต่พอดูอันนี้
ใหญ่มากเลยโอ้โหครับยังไม่ถามผมรู้จักลุงดอนไหมไม่รู้จักสักคนเลยแต่พออันนี้คุณพี่ดูนะอันนี้จะลอยแล้วก็จะไอ้นี่แขนมันจำไงลงแขนมันจำแล้วก็มันสั้นมันลอยด้วยลุงดอนถึงบอกกับหลายๆคนว่าถ้าจะเอาเสื้อผ้ามาให้ลุงดอนเสื้อเนี่ยต้องเป็นเสื้อที่ไซส์ใหญ่มากแล้วเวลาใส่นี่มันจะสวยยังแปลกใจนะว่าลุงเนี่ยแขนมันจะกองนะครับแขนเนี่ยมันจะกองเพราะเวลาดูแล้วมันสวยเห็นไหมฮะลายจะสมนิดหน่อยแต่ความใหญ่ของตัวเนี่ยมันใหญ่แล้วมันจะใส่แล้วดูดีแต่อันนี้พอใส่ฟ้ามันห่อตัวมันห่อเป็นแหนมเลยเห็นไหมฮะแล้วทำไงลุงก็คือเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่เยอะบางคนเอาสีฟ้ามาให้บางคนเอาสีชมพูมาให้แล้วถามไม่ทำไมพอใส่แล้วมันห่อตัวผมอะพอมันห่อตัวผมก็ใส่ไม่ได้ก็เก็บเข้าลำไส้ได้เองกินในไซส์ XL ที่หนุนใส่ได้ไหมเดี๋ยวลุงแกะตัวนึงมันสองกล่องนะลุงแกะเอาใส่รวมมันเพื่อลุงจะได้ไม่เกะกะไงเวลาขนไปเล็กไหมได้เหรอนั่นลุงจัดการเลยของใหม่หมดเสียดายตัวนี้ไม่เอาแล้วเสื้อก็ไม่เอามันเล็กนะครับผมบอกเลยเราควรเราเราคนที่มันตัวเล็กมากเราไม่รู้จะให้ใครเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวไม่กล้ายุ่งกับใครก็เราชนะว่าชนะแน่นอนแล้วใครจะตีเนี่ยการยุติการชนะก็คิดดูแล้วกันตอนพลังประชารัฐเลี่ยงแล้วก็ต้องเผารวมนะที่ลุงไปที่บอกว่าที่เป็นไรให้สองตัวเผารวมนั่นแหละที่เป็นไรเนี่ยบอกงานเนี่ยที่โดนเนี่ยไม่ใช่ว่าอลังการเมนูคืออาหารจานเดียวแต่โดนแบบเซตเมนูคืออาหารยกชุดอาหารยกชุดก็คือกรรมการพรรคก็โดนหัวหน้าพรรคคนเก่าก็โดนสีละก็โดนรวมทั้งหมดแต่พรรคแล้วถามว่าลุงป้อมคดีต่างหากอีกแล้วถามว่าลุงตู่แยกไปตั้งพรรคใหม่แล้วสสสก็หนีออกกันหมดเละนะครับเละจนไม่มีอะไรเหลือแล้วครับเจ้าเซฟจะตามมาแล้วไม่ทันเพราะลุงอยู่ตรงไหนมองเมื่อกี้ข้ามไปข้างหน้าไม่เห็นดูว่าเขียวเลยฮะทางซ้ายใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงกลางเลยครับตายนะเนี่ยลุงรองก็พูดตรงๆเนี่ยว่าถ้าลุงจะใช้เสื้อมันจะต้องเป็นตัวที่ใหญ่นะลุงรองผอมแมนแต่มันเป็นมีไหล่ฮะมันมีไหล่ก็ต้องไม่ต้องการที่จะใส่เสื้อผอมขอบพระคุณที่อยากใช้ถึงแต่เขาก็ไม่เอาเพราะว่าบางทีทุกคนก็เจอลุงเขาไม่ยังไงเขาอยู่ให้อะไรนะเขาเจอลุงเขาก็ยังมาทำลุงอยู่กลัวใช่ไหมมันหลายเรื่องกลัวเรื่องอะไรกลัวโมไม่ป่ะมันมีหลายเรื่องที่ลุงดอนไม่รู้หมอมาแล้วให้มาหมอชุดจะพอเออต้องไปหาเขาไม่ลงไม่ได้เกี่ยวแล้วเออแกจะมาดูแลเรื่องโควิดที่จะไม่ให้ติดสู่คนแกก็มาช่วยลุงมองหาเนี่ยลุงดอนก็จะพูดแบบชื่อเมื่อวันที่30ตุ้มก็ไลฟ์ในห้องงานเขาก็ฟังตรงไอ้เนี่ยเลยฮะเขาไลฟ์ในห้องพูดถึงอะไรเรื่องวัยรุ่นในนรกเลยไปหาคนรับโทรศัพท์เลย
ื่อนของเราที่จะต้องช่วยเหลือที่มันเราไอ้นี่นะเราทุกอย่างมันนะพักเพื่อไทยก็ไม่ชอบลุงดอนไม่มีภรรยาโดยจบไอ้นั่นเข้าใจลุงพูดถึงแง่ลุงบริษัทชีเอชีอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงก็ดูไม่ใช่มีคนมีอะไรทำไมลุงจะต้องมีสมบัติเป็นเยอะแยะขนาดนั้นมันเกิดเรื่องนะครับเขามาทำร้ายชีวิตลุงดอนไว้แล้วพอมันเกิดเรื่องเพราะเนี่ยเขาแพ้ลุงดอนในเรื่องกฎหมายหลักฐานที่ลุงดอนมีมันทำไปเยอะเลยเขาจะเอาหลักฐานทันไหมแล้วหลักฐานนั้นลุงไปไว้ในห้องถ้าเกิดมันเข้าไปห้องแล้วลุงไม่เสร็จมันก็เอาไปหมดนะแล้วถามว่าที่พี่นายจอนลุงจอนเห็นไปชัดเจนใช่ไหมยกเว้นคนไทยและประเทศไทยไม่ใช่แล้วหลักฐานมันก็อยู่ที่ห้องลุงไงถ้าเกิดมันเข้าไปในห้องหลักฐานมันมีอยู่จริงอยากถามว่ามีใจมีรายมือที่กำกับถ้ามันเอาไปไม่มีประโยชน์ใช่ไหมลุงก็ไม่มีประโยชน์เพราะลุงไม่มีหลักฐานแล้วไม่ทำได้ไหมแล้วถามว่าหลักฐานที่อยู่ในห้องมีนายเซ็นพันธดอนเกตเหลืองเปล่าไม่มีครับหน้าที่อีกอย่างเพราะถึงเวลาเอาหลักฐานไปเบิกความทั้งสามตอนแรกนึกว่าจะให้ลุงเอาไปให้ไอ้พวกทัพที่ไหนนะแต่ตอนนี้ลุงเป็นการไปได้คือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะสีม่วงลุงดอนเกียรติเข้าใจให้ลุงใส่นะสีม่วงอันนี้ชื่อบริษัทเขาช่วยมาก็เลยต้องใส่สีม่วงลุงดอนเกียรติเข้าใจไม่เอาโอเปอเรชั่นนี่แต่ลุงภาษาลุงมีภาษานี่โอเคเลยยอดเลยพูดตรงๆเลยนะปัจจุบันเนี้ยเตรียมที่หน้าทั้งวังทั้งสีทั้งโหดีมากเลยลุงสีฟ้าแต่ตอนนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้แล้วใครจะมาบริหารแผนที่จะเป็นรุ่งแห่งวิโอ้เด็กๆมันจะรู้เรื่องเหรอแล้วทหารจะเชื่อมันเหรอลุงเขาเก่งกว่าพวกเราเยอะเนาะมาดีครับเขาไม่ได้ไปที่ลำตีอ๋อลำตีไม่ได้เป็นช่วงราชการเลยเมื่อเช้าไปไล่กกต.มาเดี๋ยวคุณเคยดูไปเรื่อยๆลูกร้อนเก่งเกินเมื่อไหร่ครับยิงเลยตายในปีนี้จะหมดทั้งตะปูทั้งวังเวงแล้วเด็กชนะแล้วเด็กก็จะสร้างคนนี้ก็เชื่อลงมาเนี่ยอะไรนะพวกนี้ก็เชื่อลงมาอ๋อเด็กธรรมดาเราลูกก็เป็นประชาชนหมดลงได้ลงปีนี้ลงปีหน้าหมดหายไปทั้งองค์ทาไปยอบเลยก็เขาขนโจมบัตรขนคนไปต่างประเทศเพราะอะไรอ่ะเพราะเขารู้ว่าปีนี้เขาไปไม่รอดเขาแพ้แน่เขาก็เลยฉีดของก่อนพอถึงเวลาเขาก็แค่ล้มบนฟูกเขาก็เอาตัวชีวิตเขาให้รอดแล้วไปอยู่ต่างประเทศหน้าท่าบริวารและเงินที่เขาขนไปรอไม่เรียบร้อยอ่ะพาที่หมดไปเลยครับครับขอประทานโทษด้วยครับท่านผู้ชมนะฮะฮะลุงดอนก็มารับของฝากจากที่เขาเอามาฝากอย่ารอสักครู่ครับเดี๋ยวถามข่าวให้ยังไม่แน่ใจครับว่ายังไม่แน่ใจครับว่าเขาจะมากันหรือเปล่ายังไม่แน่ใจสักครู่ครับท่านผู้ชมผู้ชมครับมีคนเอาของมาให้นะฮะนี่ฮะบิสกิตสีแดงถุงสีชมพูกางเกงในไซส์ XL สีเทาสีขาวนะครับแล้วคนที่เอามาให้เนี่ยนะฮะก็เป็นผู้หญิงสูงอายุแต่ลุงดอนเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเขาเอามาให้ลุงดอนก็รับของ
นะฮะเรื่องอื่นไม่เคยรู้อะไรเลยกับใครทั้งสิ้นและไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครด้วยจึงไม่เคยรู้อะไรเลยวางเวงฟังเอาไว้ส่งใครมาหาแดกกับกูก็ไม่ได้แดกเพราะกูไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วไม่เคยเซ็นอะไรให้พวกมึงเลยจำไว้วางเวงมีไลฟ์อีกมั้ยที่นี่มีครับมีนะครับที่ห้องนะครับครับเราเห็นเราก็ดูลักษณะเราก็รู้ว่าพวกวังเวงแต่กินยุ่งโดนไม่ลงหรอกยิงมาแต่ละลูกแต่ละแบบแต่ละตัวนี่ถึงบอกอ่ะไอชุดนี้จะหลอกแดงอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะมาแบบฝรั่งเศสอ่ะมากันหมดทั่วประเทศแล้วไม่มีอาวุธเนี่ยมีแต่เครื่องมือการเกษตรขอให้เป็นอย่างนั้นครับมันจะได้ยุติทีหนึ่งภายในปีนี้แน่นอนครับครับมีแต่เครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านครับลุงดอนบอกแล้วครับใครจะมามุกไหนใครจะมาไม้ไหนใครจะยังไงลุงดอนไม่รู้อะไรกับใครทั้งสิ้นสิทธิส่วนตัวลุงดอนคือของลุงดอนคนเดียวหลักฐานที่ลุงดอนมี 444.15 ล้านล้านดอลลาร์ลูกไอ้บอดอีแดง4ตัวไม่มีสิทธิ์มายุ่งอีฟ้าอีฝนไม่มีสิทธิ์มายุ่งลุงดอนยืนยันเป็นของลุงดอนคนเดียวครับนะฮะจะมาหลอกแดกแหกตาลุงดอนไม่มีทางครับไม่ได้แดกครับกูไม่เอากับมึงวังเวงตัวใครตัวมันบอกเลยหลอกแดกแหกตาไงก็ไม่ได้แดกมาถึงก็หลอกสารพัดเลยถ้ามาถึงก็หลอกสารพัดลุงดอนก็เลยไม่เอากับพวกที่หลอกครับครับครับไม่รู้เขายื่นหนังสือกันหรือยังข้อเดียวการแถลงเมื่อกี้ในโพสต์ขอโทษด้วยนะครับต้องการจะรู้ว่าใครจะมาหาแล้วมีเรื่องอะไรบอกคำเดียววังเวงยังไงก็ไม่ได้แดกกูหรอกเพราะกูไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครทั้งสิ้นขอประธานโทษด้วยท่านผู้ชมก็อยากฝากพวกเราวันนี้เรามาช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกับน้องตัวแทนนะครับที่ไปคุยแล้วไปทำกับผมก็คงอยากได้กลับมานี้กลับไปทันต้องกลับตรงนี้ค่ะหลอกยังไงก็ไม่ได้แดกเฮียในวังกูไม่เอากับมึงคืออย่างนี้นะครับเราได้สรุปแล้วมีแต่ตัวมาหาเรื่องครับแต่ก็ไม่ได้กินลุงดอนนะครับพูดคุยกันว่าการออกพรบนะครับมันเป็นเรื่องง่ายนะครับการที่เราจะให้ทำตามที่เราพวกเราเรียกร้องเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะพูดได้นี่ผมตรงไปตรงมานะครับไม่มีตัดเถียงตนแต่สิ่งที่พวกเราจะทำการออกเรื่องใหญ่ไม่ใช่มีการออกใช้ทางนี้ถูกไหมครับเรามีหลายทางนะครับเมื่อสนิทตัวผมเองร่วมกับพวกเราร่วมกับทางสภาผู้แทนนะครับแล้วมาร่วมกันในการที่จะทำร่างขึ้นมาเพื่อที่จะประกบกับพวกเรานะครับในการที่จะทำให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับท่านผู้ชมครับคนที่เอาของมาให้ลูกดอนใส่เสื้อสีแดงใส่หมวกสีน้ำตาลนะครับใส่กระโปรงสีน้ำตาลนะครับแล้วกางออกมาเสื้อสีแดงเบอร์8ลุงดอนบอกเลยเลข8ลุงดอนไม่เอาด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะลุงดอนไม่เอากับเลข8แล้วยังเป็นเสื้อสีแดงอีกแล้วเอามาให้เสื้อตัวเล็กมากด้วย
ลุงดอนก็ใส่ให้ดูโอ้โหรัดติ้วเลยแล้วก็บอกคุณเอาคืนไปเถอะลุงดอนไม่เอาเพราะไม่ใช่เสื้อของลุงดอนแล้วไม่ใช่สิทธิ์ของลุงดอนแล้วลุงดอนไม่เอากับเลข8ก็เลยเชิญเขากลับไปนะฮะแล้วอะไรจะอะไรที่เอามาโผล่ให้เห็นเนี่ยลุงดอนไม่รู้คำว่าหมายถึงอะไรแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ประโยชน์อะไรจากลุงดอนเลยลุงดอนไปเซ็นอะไรให้เขาหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นไม่เคยเซ็นอ้าวแล้วมาหลอกแดกแหกตาอะไรก็ไม่รู้คนของอีทางมั้งสงสัยแต่ไม่ได้อะไรจากลุงดอนเลยครับใช่ครับผมยังคุยกันแล้วครับใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผมครับครับอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นไม่ใช่ไปจะภายในกี่วันคือเราพยายามที่จะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อแสดงถึงความจริงใจเพราะว่าเราได้คุยกันมาเราแก้ปัญหากันมาต้องบอกว่าเราด้วยความเต็มใจและจริงใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วมาถึงขั้นตอนที่จะปฏิบัติเนี่ยมันคงไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือสัญญาทุกอย่างมันคือข้อตกลงที่เรามีร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ปัญหาของประเทศปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขไปพร้อมๆกันยกกรรมการติดตามเข้าด้านกับกรณีที่กรรมการอิสระของพี่น้องกับบางพลอยนะครับท่านบอกว่าจะดำเนินการเร่งด่วนและหลังจากนี้เราจะเร่งรัดการประชุมเร็วสุดก็เดือนวันพฤหัสนะครับอันนี้ก็คือท่านยืนยันว่าจะดำเนินการตามนี้นะครับครับก็พี่น้องครับก็หลังจากที่ผมดูรายละเอียดนะครับของข้อเรียกร้อง15ข้อนะครับที่เข้าคมนะครับก็มีเห็นชอบนะครับ4ข้อนะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการอีก2ชุดนะครับแล้วก็รับทราบอีก11ข้อนะครับก็ถือว่าเป็นผลข้อเรียกร้องที่มีที่น่าพอใจของพี่น้องนะครับซึ่งได้ประชุมกันว่าสิ่งที่เราเรียกร้องตามขั้นตอนในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเราสามารถที่จะเรียกร้องให้ครม.นะครับได้ชอบ4ข้อนะครับแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นไปตามข้อเรียกร้องของพี่น้องนะครับแล้วก็การประชุมก็จะขยับเร็วขึ้นซึ่งท่านก็รับปากแล้วว่าคณะกรรมการ2ชุดจะประชุมในวันพฤหัสนี้นะครับก็ถือว่าขยับเร็วขึ้นและก็ในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะครับในการระบาดครั้งที่ตามห้ามการพี่น้องที่มาเรียกร้องที่ประสบความเดือดร้อนและพี่น้องสื่อมวลชนก็จะเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องและก็สร้างความพอใจให้กับพี่น้องในครั้งนี้นะครับอย่างน้อยผมเชื่อว่าอย่างน้อย60-70%นะครับก็ยืนยันว่าเราก็ต้องรอติดตามการบรรลุการแก้ปัญหาของรัฐบาลต่อไปนะครับครับก็ขอกำลังใจให้กับทุกฝ่ายครับขอเสียงปรบมือดังให้กับทุกฝ่ายที่ร่วมกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับในตัวเองของท่านนิรันดร์รัฐบาลเองและก็ทีมงานด้วยนะครับที่ท่านลงมาชี้แจงแล้วก็การรับฟังการแก้ปัญหาครั้งนี้ถือว่าเป็นลำดับหนึ่งที่จะแก้ปัญหาร่วมกันให้กับพี่น้องคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นตัวแทนในการแก้ปัญหาทุกระดับคืออยากขอความมั่นใจท่านทางตีนะครับว่าเราจะติดตามในการประชุมวันอังคารนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการกดดันหรือว่าการให้พี่น้องต้องกลับบ้านอันนี้ต้องขอว่าขอให้เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะได้มีการประชุมนะครับคือในสิ่งนี้ผมอยากขอร้องพวกเรานะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับ
ครับนะครับเรายืนยันว่าเราจะปรับกระบวนการติดตามให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาไปด้วยกันได้ครับนี่คือยืนยันครับฝากบอกวางเวงด้วยส่งคนมาหลอกลุงดอนนะไม่ได้แน่เอาเสื้อสีแดงเลข8มาให้ลุงดอนไล่กลับเลยไม่เอาด้วยไม่ได้แน่ลุงดอนยังไงก็ไม่ได้แน่ไอตัวที่สกิดก็ไม่ได้แน่ด้วยนะครับพี่ช่วยนะครับความปลอดภัยกับพี่น้องนะครับท่านได้รักษากับพี่น้องนะครับอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจที่ใช้ในการทำงานนะครับขอบคุณท่านขนาดและท่านรองขนาดด้วยช่วยประชาชนด้วยนะคะรัฐมนตรีคนเดียวให้9คนก็ไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมคะช่วยประชาชนต้องช่วยนะคะครับรัฐมนตรีทำทุกส่วนลำบากแล้วนะคะเราคอยดูว่าประชาชนเป็นใหญ่นะคะประชาชนและประเทศไปด้วยกันขอบคุณค่ะขอให้อีกทั้ง9คนต้องร่วมกันนะคะรอดีครับไปแล้วอ่ะไปยังไม่กราบดีให้เขารับปากเรียบร้อยนะคะแม่ถาวรอยากเจอรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่น้าสาวนะครับคนอายุคนนี้นะครับจะได้เจอครับ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 ท่านก็เดียวเรียกว่ากับแต่งตั้งคณะกรรมการเร็วดีครับยังกลับมาไลฟ์ทันอ้าวท่านผู้ชมมาฟังเรื่องจริงกันเพราะเรื่องนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวให้หลบพันเดี๋ยวรู้ว่ามีอะไรบางอย่างในวันพฤหัสนี้ให้เร็วที่สุดในการแก้ปัญหาพี่น้องครับชมพูนะครับเพื่อการตะลอมนะครับเป็นไปนะครับไปที่เจได้เลยนะครับไปประชุมพร้อมกันนะครับเมื่อกี้ลุงดอนอยู่ที่รั้วเขียวมีคนมาตามลุงดอนบอกว่ามีคนเอาของมาให้รอพบอยู่ด้านหน้าให้ลุงดอนออกไปพบลุงดอนก็เห็นหน้าคนมาตามถามว่าคนมาตามอ่ะเคยไม่มีจะกินเคยแย่สุดๆให้ลุงดอนพูดออกไรลุงดอนก็พูดออกไรช่วยเหลือมวลชนช่วยมา900ก็ยกมือไหว้ขอบคุณมวลชนขอบคุณลุงดอนลุงดอนบอกขอบคุณมวลชนออกหน้ากล้องก็ขอบคุณมวลชนออกหน้ากล้องถามว่าต่อมาเป็นยังไงรับคำสั่งวางเวงมาหาแดกกับลุงดอน 3-4 ครั้งเห็นไหมครับวางเวงมันสั่งได้ลุงดอนก็ไม่เอาด้วยเลยดิแล้วถามว่าอยู่ดีๆมีอยู่วันหนึ่ง power bank ไม่มีมือถือแบตอ่อนเหลือไม่ถึง 50% เฮ้ยเข้าพื้นที่ทำไมไม่ชาร์จมาทั้งคืนน่ะทำไมมาหาแดกเอาข้างหน้าน่ะแล้วถ้าไม่มีใครให้ยืม power bank ก็ซวยอ่ะดิลุงดอนมี power bank แต่ลุงดอนไม่ให้เขายืมเพราะอะไรเพราะเคยช่วยแล้วแล้วทำไมรับคำสั่งวางเวงมาหาแดกกับลุงดอนลุงดอนก็ไม่ช่วยอยู่ดีๆไปยืม power bank คนอื่นมาพอลุงดอนเดินไปหาอ้าวได้ power bank จากไหนมาอ๋อยืมคนอื่นเขาให้มาลุงดอนก็ไม่ยุ่งแล้วอยู่ดีๆคราวนี้มาเรียกให้ลุงดอนไปหา
คนที่เอาของมาให้คนที่เอาของมาให้ก็คนของอีทางแล้วถามว่าเอาเสื้อมาให้เลข8สีแดงเสื้อตัวเล็กลุงดอนบอกเอากลับไปเถอะลุงดอนไม่ใส่เพราะว่าอะไรใส่ไม่ได้มันตัวเล็กแล้วคุณเอามาให้ใครอ่ะลุงดอนใส่ไม่ได้ลุงดอนบอกแล้วลุงดอนต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ลุงดอนก็กางให้ดูเลยนี่ต้องไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็บอกไปแล้วออกสื่อไปแล้วแล้วคุณเจตนาอะไรเอาเสื้อเลข8มาให้แล้วทำไมมันเป็นเสื้อตัวเล็กแล้วมันเป็นสีแดงก็ลุงดอนไม่เอาอ่ะลุงดอนไม่ใส่อ่ะไม่ได้แดงอีทางไล่แม่งกลับไปเลยไม่รู้คุณหญิงหรือคุณนายตัวเมื่อกี้ไม่ได้แดงลุงดอนหรอกโง่มาลุงดอนก็เลยโง่ใส่กลับลุงดอนไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็เลยไล่กลับไปก็ไม่ได้แดงฮะมามุกเลยใส่เสื้อมาสีใส่หมวกมาใส่กางเกงมาอะไรแต่อะไรเละเทะมั่วไปหมดแต่ลุงดอนไม่เคยรู้เรื่องอะไรกับใครถามว่ามีลายเซ็นลุงดอนให้ใครหรือเปล่าไม่เคยเซ็นไม่ได้แดกยังไงก็ไม่ได้แดกกูอีถางไอโอตัวใครตัวมันไม่ได้อะไรจากลุงดอนเลยกฎหมายบอกว่าต้องมีลายเซ็นเท่านั้นแล้วเมื่อกี้ลุงดอนเซ็นอะไรให้ยายเพิงคนนั้นเปล่าไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นก็ไม่ได้แดกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นกลับไปอยู่กับวังอีทางเหอะคุณหญิงหรือท่านผู้หญิงก็ไม่รู้ไม่ได้แดกลุงดอนหรอกกลับไปเหอะมาทางไหนกลับไปทางนั้นตัวใครตัวมันกูไม่เอากับมึงพวกเหี้ยในวังไม่ได้แดกนะฮะใช้คนมาหลอกลุงดอนแล้วเป็นคนที่เคยหลอกแล้วแล้วลุงดอนก็ไม่เอาด้วยแล้วก็ซวยแล้วแล้วพอไอ้นี่โผล่มาตามลุงดอนลุงดอนมองหน้าลุงดอนรู้เลยมึงมาหลอกอะไรกูอีกแล้วไอ้คนที่มาก็กะมาหลอกแดกแหกตาไม่สำเร็จไม่ได้แดกกูรออีถางไอโอตัวใครตัวมันกูไม่เอากับพวกมึงหวังเวงเป็นไงใช้คนมาหลอกแดกแหกตาไอ้คนที่มาหลอกแดกแหกตาประวัติเก่าไม่ดีโดนขุดประวัติเก่าซวยจบไม่ลงชิบหายวิบัติบรรลัยพินาศกันทั้งหมดถ้าไม่มีใครมาหลอกแดกแหกตาก็ไม่มีการขุดประวัติพอมาหลอกแดกแหกตาก็เลยขุดประวัติเลยบรรลัยเลยคราวนี้ซวยไงดิทีหลังไม่ต้องใช้คนมาหลอกแดกแหกตาหรอกอีถางไอโอบันไลกันหมดเป็นไงคนที่ใช้มาตามโดนขุดประวัติทำชั่วไว้กับลุงดอนซวยนะครับจบไม่ลงมีอีกหลายเรื่องครับพี่นาฏหมดครับก็ประมาณช่วยเหลือก็หมายนะครับบนเรือละ18,000 บาทลงมาแล้วเป็น16,000แล้วก็12นี่คือ3ข้อนี้นะครับและจากมติ3ข้อนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการใหญ่ของพลเอกประวิตรนะครับก็คือเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของผู้ร้องทั้ง3ข้อเลยครับอย่าลืมนะครับเรื่องความสะอาดยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะช่วยกันนะครับในมติที่ประชุมคณะกรรมการใหญ่ของพลเอกประวิตรก็ได้มัดและให้มอบหมายนะครับให้กระทรวงคมนาคมการรถไฟกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาดำเนินการนำเสนอเข้าครม.อีกครั้งในการที่มอบหมายไปเมื่อกี้นี้นะครับสรุปก็คือ3ข้อมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่นะครับตอนนี้พี่น้องกำลังชี้แจงของครม.อยู่นะครับพูดต้องพูดเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดเมื่อกี้มันมีการคือมติที่พี่น้องช่วยกันเก็บมติที่เข้ามานะครับแล้วเขาเอานำเข้าด้วยนะครับแต่ตอนที่โฆษกรองโฆษกรัฐบาลเขาแถลงเนี่ยไอ้ข้อ3ที่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณน่ะที่จะอุดหนุนที่ในนี้ระบุว่าให้เทียบเทียมของลาดพร้าว 80,000 บวก 80,000 เนี่ยนะฮะเขาไม่แถลงในตอนที่เขาถ้าดูจากสำนักข่าวที่เขาแถลงอ่ะคุณอะไรชนะดิเรกแถลงเนี่ยเขาเพียงแต่บอกว่าให้ทางพอ.ร.ทำเรื่องของงบประมาณเข้ามาแต่มันไม่ระบุตัวเลขซึ่งเราก็กังวลว่ามันแถลงแบบรวบรัดหรือว่ามันจงใจไม่ผูกมัดตัวเลขท่านนี้ก็ทางคุณเจเขาเลยถามทางท่านรัฐมนตรีในที่ประชุมตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาส่งตามเอกสารทั้งหมดนี่เดี๋ยวโฆษกอาจจะแถลงไม่อาจจะแถลงแบบรวบรัดนะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็โอเคถูกไหมพี่น้องใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่เห็นไงยังไม่เห็นมติครม.ตัวตรงนี้ก็ให้ไปนะครับร้านนี้พี่น้องแตกต่างอยู่ในแนวก่อนนะครับพี่น้องเอ้ยมันพี่น้องเอ้ยมันไม่เป็นตามร้านเองมันไม่ระบุตัวเลขเราต้องตีต่อใช่ไหมนะตีก่อนนะครับเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีก็บอกก็ไต่ไปตามนี่ไม่แก้ไขกับไอ้นี่เกี่ยวเรื่องงบประมาณเราไม่รู้ว่า
เกิดรัฐบาลเขาอาจจะคิดว่าตอนนี้เขาตังค์ไม่ค่อยพอไปผูกมัดตัวเลขเขาจะลำบากเขาอาจจะไม่ใส่ก็ได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ยังไม่รู้นะซึ่งเขาที่เราถามเราคือเขาบอกเขาเสนอตามที่เราเสนอไปหมดอ่ะซึ่งเราก็ภาวนาว่าควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าสมมติมันออกมาอีกด้านนึงว่ามันเสือไปตายจริงๆเนี่ยพี่น้องก็ต้องสู้ต่อใช่ไหมใช่เพราะว่าในมติเขาเขียนว่าให้ทางหน่วยงานระดับรัฐบาลเนี่ยโทรเรียกเข้าครม.ก็ต้องยันว่าถ้าคุณตกไปก็ต้องเอาตัวเลขนั้นกลับมาใหม่อ่ะอันนี้พูดไว้สองด้านนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าเราไปมองว่าเขาเขียนตามนี่พี่เดี๋ยวเขาพูดตกหล่นเกิดจริงๆมันอาจจะตั้งใจให้ตกเนี่ยเราว่าเดี๋ยวเราจะเสียความรู้สึกนะก็พูดเผื่อไว้ก่อนถ้ามันเป็นไปตามเขาพูดก็ถือว่าเราโชคดีว่าเขาเอาตามนี้แต่ถ้าเขาเจตนาว่าอาจจะไม่ใส่ตัวเลขเพื่อผูกมัดตัวเองเนี่ยเราต้องพี่ต่อใช่ไหมครับใช่นะผมย้ำแค่ข้อ3อ่ะส่วนข้ออื่นก็เป็นไปตามที่เราเสนอทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับเรื่องที่จะต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดกันเนี่ยในที่ประชุมเมื่อวันที่31ในตอนกลางคืนเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ที่ไปคุยนอกรอบก่อนที่รัฐมนตรีจะลงมาเนี่ยเพราะว่าจะมีการติดตามทุกอนุนะครับภายใน7วันอันนี้สำคัญนะครับเพราะมติครม.มันคือกรอบนโยบายที่สำคัญคือหน่วยงานที่จะต้องเอาไปปฏิบัติอันนี้สำคัญว่าทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยต้องปฏิบัติตามมติครม.เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ได้การเลือกตั้งเต็มทีเนี่ยคงต้องรีบการจัดให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องอาจจะต้องเหนื่อยกันหน่อยช่วงนี้นะครับค่ะก่อนจากนะคะก็จะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะร่วมกันร้องเพลงนะคะที่เราเหน็ดเหนื่อยเนาะต่อสู้ด้วยกันมาหลายวัน2เพลงนะคะน้องหนูร้องเป็นใครพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงลูกคุณพี่เลี้ยงแล้วเต้นดีไปโอ้ยบอกว่าเต้น
ุ้นมีเคงุ้นขอเคงุ้นเขาเดียวโอเคค่ะก็ให้พี่น้องแยกย้ายกลับบ้านนะคะครับลุงดอนเดินออกก่อนนะครับนี่ไปศาลฎีกาครับเดี๋ยวลองไปดูอะไรแปลกๆที่รถลุงดอนนะครับตามมาดูครับพี่น้องช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะทำความสะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ได้เก็บไม่ได้ตามข้อเรียกร้องของเราเราก็จะโต้กันต่อนะคะตามแต่ละเรื่องนะคะโอเคค่ะเรอดูนะครับจะมีรูปธรรมที่ดีเกิดขึ้นกับชาวบ้านหรือเปล่าครับวางเวงเป็นยังไงมั่งจบไม่ลงเรื่องใหม่โผล่อีกเรื่องหนึ่งถามว่าลุงดอนอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดือดร้อนแล้วมาหาลุงดอนลุงดอนก็ไม่รู้เรื่องแต่เห็นว่าเขาเดือดร้อนจริงก็ให้มวลชนช่วยมวลชนก็เห็นหน้าคนคนนั้นบ่อยมวลชนก็ช่วยพอผลสรุปเป็นยังไงไปรับคำสั่งวางเวงมาหลอกแหกตาลุงดอนลุงดอนจำเลยพอตอนหลังเดือดร้อนมาหาลุงดอนเด็กลุงดอนเซโนพอลุงดอนเซโนเสร็จวุ่นวันนี้มาถึงมาเรียกเสร็จไอ้ข้างนอกตั้งป้อมรอหลอกแดกแหกตาแล้วหลอกแล้วได้ลายเซ็นลุงดอนเปล่าไม่ได้ลายเซ็นเพราะลุงดอนไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ได้ไปเซ็นอะไรให้ใครสรุปหลอกไม่สำเร็จเรื่องเก่าโผล่อีกนะฮะที่มีคนมาทำไว้แล้วเกิดเรื่องจบไม่ลงพี่นาจนหมดตัวใครตัวมันนะไปบอกวางเวงด้วยตัวใครตัวมันจบไม่ลงอีกพี่หน้าดีเข้าอยู่ดีๆจะมาหลอกแดกแหกตาดันมาเจอขุดเรื่องบางเรื่องขึ้นมาอีกซวยเลยคราวนี้วางเวงงานเข้าดีครับบรรลัยโลดสวัสดีครับถึงบอกอะฮะเวรกรรมมันมีจริงอะฮะทำกับลุงดอนไว้สารพัดก็เกิดเรื่องสารพัดเนี่ยครับงานเข้าผู้ชมดูดิมันแปลกไหมเนี่ยคือกางเกงในเนี่ยมันต้องสะอาดใช่ไหมครับท่านผู้ชมดูได้รับของแล้วใช่ไหมครับกางเกงในมาเขาส่งอะไรมาเกงในขึ้นลาเอ้าไอ้นี่นะที่ผม
ที่เดินมาบอกเนี่ยนะเข้าใจไหมเหี้ยมากเลยเข้าใจมั้ยคนในวังอ่ะสมองเขาเป็นเลิศถ้าใช้ในทางที่ดีประชาชนจะอยู่ดีมีสุขแต่ถ้าอีกเรื่องนึงก็เป็นเหมือนกับที่น้องโดนสู้ต่อนะลุงดอนเป็นกำลังใจให้เพราะว่ามีหลายๆคนอ่ะเขาบอกเขาอยากช่วยเด็กทะลุแก๊สลุงดอนก็ถามเลยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเด็กทะลุแก๊สเขาระวังตัวทุกคนนะเขาไม่กล้าที่จะเปิดแบบรับอะไรใครง่ายๆนะเพราะเขากลัวมันมาทุกรูปแบบเหมือนกันแม้แต่เขาอยู่ข้างในเขายังต้องระวังเลยไม่ใช่อยู่ดีมาขอชื่อนามสกุลเดี๋ยวจะเอาเงินโอนไปให้คนคนนี้ให้ไปเกิดเป็นฝ่ายที่จะรออยู่ไอ้แดงก็บอกไงสู้ไว้ดิกูไอ้เขานอกแดนให้ชื่อนามสกุลไปลุงดอนก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะนั้นเราก็ระวังไม่ใช่วันนั้นสู้ประชาธิปไตยอยู่ข้างนอกจะอันตรายนะเข้าไปอยู่ข้างในโอ้โหแม่งไปเจอของหนักกว่าใช่ป่ะพ่อแดงไม่พี่เว้ยหลังตกทั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะเราก็เอาอย่างนี้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะวางเวงวางเวงไปที่ชอบที่ชอบอะมีเราในเรามีเขาเรื่องหลอกแดกแหกตาวังเวงมันถนัดนะลุงน้อยไม่เสี่ยงนะฮะตัวใครตัวมันนะฮะก็เห็นอยู่ฮะกางเกงในมันขึ้นลามันเน่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยไปที่ชอบที่ชอบอยู่ฮะนะฮะกางเกงในกางเกงในขึ้นลาลุงน้อยก็ไม่เอาด้วยนะกางเกงในขึ้นลาลุงน้อยไม่เอาด้วยไม่เสี่ยงสรุปตัวใครตัวมันจบไม่ลงรอวันเผารวมครับบางเวงทุกตัวยุติการนั้นสดจะเพียงเท่านี้นะครับโผล่ไปที่ศาลฎีกาก่อนครับสวัสดีครับลุงดอนถึงบอกนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่กฎหมายใช้คำว่าลายเซ็นในการยินยอมยอมรับหรือตกลงถ้าจะสั่งการอนุญาตต้องมีลายเซ็นผู้สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนถ้าไม่มีลายเซ็นลายลักษณ์อักษรของผู้สั่งการผู้อนุญาตก็จะไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นถ้าใครทำปั๊บโมฆะกรรมพละการทำโดยฝ่ายเดียวไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใดและสิ่งใดในผลแห่งการกระทำทั้งสิ้นนี่คือกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสิทธิบัญญัติเพราะฉะนั้นบางเวงมันแพ้ลุงดอนตรงที่ว่าอีฟ้าอีฝนแพ้ตามกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสิทธิบัญญัติมันก็จะหาแดกวิธีอื่นแต่ไปไม่รอดเพราะลุงดอนไม่รู้เรื่องอะไรและไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครทั้งสิ้นไม่ได้แดกกูวังเวง
ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องซื่อๆตรงๆแบบนี้ตามภาษาลุงดอนเพราะว่ามันจะหลอกมันจะทำร้ายทำลายทุกรูปแบบแต่ไม่ได้อะไรจากลุงดอนเลยเพราะลุงดอนไม่เคยพลาดเซ็นอะไรให้ใครเลยครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปดูศาลฎีกากันดีกว่าครับจะได้สงบครับสวัสดีครับยุติการไลฟ์สดเลยนะครับ